เราเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราเป็นธรรมชาติอันหนึ่งในหลายอย่างแต่ธรรมชาติที่เราเกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังไม่รู้การไปการมาไม่รู้กลไกของเขาว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วเราตายแล้วไปไหนถ้าตายแล้วเหลืออยู่หรือว่าตายแล้วสูญโลกนี้มีหรือโลกหน้ามีหรือสวรรค์นรกมีหรืออะไรทำนองนี้และทำไมคนเราต้องเกิดทำไมเราต้องตายถ้าตายแล้วเนี่ยยังมีอยู่หรือจะไปไหนบุญบาปสวรรค์นรกกรรมการกระทำต่างๆนั้นเป็นผลเช่นไรหรือไม่มีผลอะไรความจริงเหล่านี้เนี่ยเป็นการค้นคว้ามานานแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะสมัยพุทธเจ้าเนี่ยก็มีลัทธิความเชื่อต่างๆมากมายซึ่งพุทธเจ้าก็หนึ่งในนั้นที่ค้นหาความจริงเหล่านี้บางคนก็คิดว่าทำอย่างเนี้ยเราจะไปอยู่อย่างโน้นแล้วก็โลกนี้เกิดเนี่ยต้องมีพระผู้สร้างนะพระผู้เป็นเจ้าผู้สร้างบางคนก็บอกไม่ได้สร้างบางคนก็บอกว่าสร้างหรืออะไรต่างๆทำนองนั้นมีพระเจ้าหรือพระพรหมว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ถกเถียงกันไปต่างคนต่างค้นคว้าแล้วก็ต้องค้นหาข้อสรุปในการค้นคว้าด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ได้คำตอบต่างๆฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็คือค้นหาสัจธรรมนั่นเองนะความจริงของธรรมชาติว่าคนเราเนี่ยมันยังไงกันแน่นะก็ก่อนที่เราจะเกิดมาเนี่ยเรามาจากไหนแล้วตายแล้วเราจะไปไหนอะไรที่เราต้องทำหรืออะไรที่เราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความลึกลับเป็นปริศนาเป็นความที่เรายังหาคำตอบทีเดียวไม่ได้ฉะนั้นบุคคลที่น่าออกบวชหรือว่าแสวงหาสิ่งเหล่านี้ก็คือแสวงหาสัจธรรมนะสัจธรรมก็คือความจริงของธรรมชาติแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเรายังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าตายแล้วเราไปไหนแล้วเราเกิดแล้วก่อนที่เราจะเกิดเรามาจากไหนมันเหมือนกาลาครอบเราเกิดมารู้แต่ว่าเราโตขึ้นมาเป็นเด็กแล้วเราเริ่มรู้แล้วไร้เดียงสาก็ยังไม่รู้เลยนะโตขึ้นเพราะว่าจะมีเดียงสาบ้างก็พอจะรู้แล้วก็มาถึงวัยนี้เราก็รู้แล้วต่อไปเราจะตายก็ความจำเหล่านั้นก็เลอะเลือนนะความคนแก่เห็นไหมเขาก็เลอะเลือนเพื่อนฟั่นเฟือนไปหมดเลยสติปัญญาแล้วก็ตายหายวับไปไหนไม่รู้แล้วก็เรื่องโลกเล่นลับนะที่ว่าโลกวิญญาณหรือมีหรือไม่มีเป็นเรื่องที่ทุกคนยังหาคำตอบแท้จริงไม่ได้ใครจะหาคำตอบที่แท้จริงได้บ้างล่ะแม้แต่ยุคนี้เราเรียนรู้อะไรที่บอกว่าเราเก่งเรารู้เราเข้าใจโลกหรือเราฉลาดในโลกแต่ความรู้เหล่านี้เรารู้ไหมเราตอบตัวเองได้ไหมว่าอะไรคืออะไรแม้แต่เทคโนโลยีหรือว่าอาการค้นคว้าสมัยยุคนี้เจริญมากเขายังคำหาคำตอบนี้ได้ไหมนะก็ยังไม่มีคำตอบทุกคนก็ค้นหาคำตอบในรูปแบบต่างๆนะก็ว่ากันไปเชื่อกันไปบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ถือก็กลายเป็นลัทธิเป็นศาสนาเป็นปรัชญามากมายในโลกนะศาสนาก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้เองฉะนั้นพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาหนึ่งที่ค้นคว้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเราก็ค้นคว้านั่นเองว่าหาความจริงของธรรมชาติว่าคนเรานี่มันไปยังไงมายังไงกันแน่อันนี้แหละจึงว่าสัจธรรมสัจธรรมนะเพราะว่าสัจธรรมนี่เป็นความรู้ที่ลึกลับที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้สุดท้ายพระเจ้าก็ตรัสรู้นะหลายคนก็คงได้ยินคำว่าตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือว่า
พระเจ้าเนี่ยได้รู้ความจริงของโลกแล้วนั่นเองว่าที่ไปที่มาของโลกนี้เป็นยังไงรู้หมดแล้วนะรู้ทุกอย่างแล้วก็มาสอนเราให้รู้ฉะนั้นสอนเราให้รู้เราก็เลยย่องเป็นผู้รู้ตามทีนี้ว่าพุทธองค์เรียกว่าโลกวิทูลแปลว่ารู้แจ้งโลกไม่ว่าโลกนี้ไม่ว่าโลกไหนไม่ว่าโลกอะไรคนการไปการมาทุกคนเนี่ยรู้หมดเลยว่ามาจากไหนแล้วจะไปไหนและสุดท้ายจะเหลืออะไรซึ่งพระเจ้าเห็นหมดแล้วถามว่าการเห็นของพระเจ้านั้นคือการตรัสรู้เมื่อพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยเราท่านทั้งหลายเนี่ยจะต้องรู้อย่างเดียวกันไหมกับที่พระเจ้าตรัสรู้นั้นเราก็นับว่าโชคดีนะเราสามารถจะรู้ได้ตามพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้ารู้อย่างไรเราสามารถจะรู้อย่างนั้นแต่อาจจะไม่มากเหมือนพระเจ้าแต่ก็รู้บ้างได้บ้างบางส่วนที่พอจะรู้ได้เพราะวาสนาบารมีก็ไม่เท่าเทียมกันนะแต่เรามีสิทธิ์รู้ฉะนั้นคำสอนพระเจ้าเนี่ยธรรมะเกิดแก่พระองค์อย่างไรธรรมะที่เกิดแก่เราก็อย่างนั้นแสดงว่าสาวกหรือศาสดามีสิทธิ์ที่จะรู้เท่าเทียมกันนะที่จะรู้เท่าเทียมกันนะอาจจะไม่เท่าเทียมกันบางอย่างก็นั่นเองแต่โดยหลักใหญ่แล้วเท่าเทียมกันก็คือการคนบุกแสดงว่าศาสดารู้อย่างไรศาสนิกก็รู้อย่างนั้นนะสาวกก็รู้อย่างนั้นฉะนั้นความรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นความรู้ที่สาระที่คนจะต้องรู้ได้ด้วยไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่าศาสดาอย่างเดียวเราจะเคยได้ยินแม้บางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าศาสดารู้อย่างเดียวสาวกห้ามมีสิทธิ์ก็เรียกห้ามรู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้แล้วก็ศาสดาสอนอย่างไรเอาอย่างนั้นเลยและห้ามโต้เถียงห้ามรู้คือไม่มีสิทธิ์รู้ต่างนะแต่พุทธศาสนาเนี่ยรู้ต่างด่างท่านกล่าวถึงว่าการพ้นทุกข์ก็คือจุดหมายของพุทธศาสนาก็คือนิพพานท่านกล่าวถึงความเป็นนิพพานว่าระหว่างเราเป็นศาสดาระหว่างเธอทั้งหลายเป็นสาวกความหลุดพ้นนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างนิพพานกับนิพพานไม่มีอะไรแตกต่างเลยวิมุตติกับวิมุตติการหลุดพ้นไม่มีอะไรแตกต่างแต่จะมีข้อแตกต่างระหว่างเธอกับเรากับเธอก็คือว่าเราเป็นผู้รู้ก่อนแต่เธอเป็นผู้รู้ตามเท่านั้นเองนะอันนี้ก็หมายถึงว่าพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ในพระสูตรว่าเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์รู้เท่าเทียมกันและนิพพานเดียวกันกับพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราถือว่าความรู้ของเราไม่ใช่ธรรมดาเป็นความรู้อันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระงานทั้งหลายแต่ที่จะต่างจากพระพุทธเจ้าตรงที่ว่าท่านเป็นผู้รู้เองเราเป็นผู้รู้ตามต่างกันตรงนี้เท่ากับว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะรู้ตรงนี้และทุกคนในที่นี้เนี่ยเราลองตอบตัวเองที่ว่าเรารู้เรื่องนี้หรือยังว่าคนเราเนี่ยมาจากไหนและจะไปไหนสวรรค์นรกมีหรือไม่ทำดีได้ดีไหมทำชั่วได้ชั่วไหมบุญมีไหมบาปมีไหมการกระทำมีผลอะไรไหมการบวงสรวงการเส้นไหว้การบูชามีผลไหมการหรือว่าใครจะทำร้ายใครก็ไม่มีผลอะไรเขาเรียกว่าสมัยพุทธกาลก็มีวาทะต่างกันวาทะเขาเรียกว่านัตถิกะวาทะนะนัตถิกะวาทะนะเหตุกะวาทะอัคคิริยาวาทะนะเขาเรียกว่าเป็นวาทะหรือการพูดต่างๆกันอเหตุกะวาทะ
อากริยาวาทะแล้วก็นัตถิกวาทะนัตถิกวาทะนี้ก็พูดว่าคนเราตายแล้วสูญนะไม่มีตายแล้วเนี่ยใครจะฆ่าใครใครจะทำร้ายใครก็ไม่มีผลอะไรใครจะทำบุญบวงสรวงยังไงก็ไม่ถึงนั่นนะ ตายแล้วก็แล้วกันเกิดก็คือเกิดตายก็คือตายทุกอย่างไปกับลมมากับลมนะก็ว่ากันไปเขาเรียกว่านัตถิกวาทะไม่มีเหตุปัจจัยนะอเหตุกวาทะอเหตุกวาทะนี้ก็คือว่าทุกคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีการไปไม่มีการมาแต่จะพ้นทุกข์เองถึงขาพ้นก็จะพ้นเองขาไม่พ้นก็จะยังไม่พ้น แต่กล่าวถึงความพ้นทุกข์ได้อยู่นะเหตุกวาทะอันนี้ทางเหตุกวาทะเขาเรียกว่าเหมือนกลุ่มด้านที่ฟ่างไปในอากาศถ้ามันพันอยู่มันก็พันอยู่ถ้ามันขี้คายมันก็ขี้คายไปนะเราก็จะท่องเที่ยวไปทางสารวัตรไปเรื่อยๆมันขี้คายก็ขี้คายมันพันก็คือพันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้ก็คือวาทะชนิดหนึ่งในสมัยพุทธกาลก็เถียงกันมาแล้ว อากิริยาวาทะหมายถึงว่าการกระทําทั้งหมดของคนเหล่าทําดีก็ไม่ได้ดีหรอกทําชั่วก็ไม่ได้ชั่วหรอกการกระทําทั้งหมดไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลรอยเท้าที่สุดที่ป่าช้าการเส้นสวงเป็นคําสอนของคนเขาเรียกว่าคนเขานะไม่มีบุญไม่มีบาปอากิริยาทําดีก็ไม่มีผลดีทําชั่วก็ไม่มีผลชั่วอะไรทั้งสิ้น อากิริยาวาทะก็คือการกิริยาการกระทําไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นการบวงสรวงไม่มีอันนี้ก็มีในสมัยนี้ก็เพียงอย่างนี้นะก็มีสามอย่างในความเชื่อของคนเราทีนี้เราเนี่ยเราสามารถจะตอบปัญหาในตัวเองได้แล้วคำตอบเหล่านี้เนี่ย เราจะหาได้ที่ไหนและเราจะตอบกับใครใครจะเป็นผู้ให้คำตอบเราเชื่อเหลือเกินว่าสมัยนี้โลกสมัยใหม่ทุกคนคิดว่าตัวเองในยุคใหม่แต่คำตอบในยุคเก่านี้ยังตอบตัวเองไม่ได้นะใครตอบตัวเองได้บ้างหรือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นอะไรเนี่ยนะตอบได้ไหมล่ะ เรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ๊ะมาจากไหนไปอย่างไหนบุญมีไหมสวรรค์นรกมีไหมหรือกล่าวให้หลอกกันหรือว่ากล่าวให้กันกลัวรู้ไหมไม่รู้ก็นั่นสิกลัวไม่รู้นี่ดิเราถึงแสวงหาแล้วเกิดว่าไม่รู้เนี่ยเราแสวงหาได้ที่ไหนนะถึงจะมีใครมาบอก เราก็เชื่อยากเพราะเราไม่ได้เห็นกับตาถึงแม้พระเจ้ามีพระชนอยู่ถามพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่บอกเชื่อไหมพระเจ้าไม่บอกนะไม่บอกเราอ้าวไม่บอกแล้วท่านบอกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งโลกท่านรู้ทุกอย่างแต่ทําไมไม่บอกอ่ะคือท่านได้บอกหรอกท่านได้บอกตรงๆแต่ท่านบอกโดยอ้อม ถ้ามีใครมาถามว่าสวรรค์นรกมีไหมท่านจะไม่ตอบนะไม่ตอบก็มีพระองค์หนึ่งบวชไปแล้วก็ทำสมาธิบวชแล้วก็ทำสมาธิก็สงสัยมันจะมีสวรรค์นรกเทวดามันจะมีก็เลยว่าทำไปก็สงสัยไปลงไปทำไปก็สงสัยไปทำดีได้ดีมันมีก็ไปถามพุทธเจ้า พระเจ้าก็บอกว่าเราไม่ตอบหรอกพระองค์นั้นก็เหมือนกับว่าต่อรองท่านว่าถ้าไม่ตอบจะสึกกันพูดอย่างนั้นเลยท่านก็บอกว่าเราได้สัญญากันหรือว่าบวชมาแล้วจะมาตอบคําถามนี้แล้วไม่ตอบจะสึกเราได้สัญญากันไหมไม่ได้สัญญาหรอกอ้าวเราจะมาทวงกับใครท่านกล่าวอย่างนี้เลยนะ
ทำไมท่านไม่ตอบถึงแม้พระเจ้ายังมีพระชนอยู่เนี่ยเราถามท่านก็ไม่ตอบอ้าวคนไหนไม่ตอบแล้วจะรู้ได้ไงรู้ได้ท่านมีวิธีให้รู้แต่ถามตรงๆท่านไม่ตอบท่านบอกเหตุผลว่าถ้าท่านตอบไปเนี่ยสมมติว่าท่านตอบเราว่ามีเราจะเชื่อไหมหรือตอบว่าไม่มีเราจะเชื่อไหมมันก็สงสัยแสดงว่าตอบมีก็สงสัยตอบไม่มีก็สงสัยมันไม่เคลียร์แก่ใจเข้าใจไหมท่านก็เลยว่าตอบแล้วเนี่ยคนไม่เห็นท่านบอกว่าท่านเราตอบเนี่ยเหมือนกับว่าตอบไปแล้วเนี่ยไม่มีสักขีพยานให้เห็นและคำตอบนั้นก็ยังไม่เคลียร์แต่คนถามอยู่ดีตอบไปแล้วก็ยังตั้งขาอยู่ดีว่างั้นเถอะมันก็ไม่มีใครเคลียร์ได้หรอกนะท่านก็เลยบอกว่าเราไม่พยากรณ์เราไม่ตอบคำถามนี้เพราะตอบแล้วคนฟังก็สงสัยตอบว่ามีอ้าวก็สงสัยจะมีหรือพระเจ้าหรือไม่มีท่านก็สงสัยเราก็สงสัยเลยแสดงว่าตอบแล้วไม่สามารถจะเคลียร์ปัญหานี้ได้ท่านก็เลยไม่ตอบท่านกล่าวอย่างนั้นให้เหตุผลอย่างนั้นแต่ทุกคนให้ตอบด้วยตัวเองท่านให้ทำอย่างนั้นท่านให้ทุกคนเนี่ยตอบด้วยตัวเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะตอบด้วยตัวเองคำถามใดที่เรามีอยู่คำถามนั้นคนที่ตอบให้เราก็คือตัวเรานั่นเองเข้าใจไหมอ้าวตัวเราก็ยังตอบไม่ได้ทำไงเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบตัวเองเรายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบตัวเองถ้าเราถึงเวลาก็จะตอบตัวเองได้ท่านให้ทำอย่างนั้นท่านให้ทุกคนเนี่ยตอบตัวเองแต่การจะตอบตัวเองได้เนี่ยมีไหมล่ะมันมีได้มันมีได้เพราะอย่างไรมีได้ก็เพราะว่าเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของท่านก่อนแล้วคำสอนนั้นแหละจะทำให้เรามีคำตอบขึ้นมาเองท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเบื้องปลายแต่เราต้องทำเบื้องต้นก่อนอุปมาเหมือนว่าสมมติว่ามีใครเอาก้าไม้ให้เรามาบอกว่าเนี่ยก้านี้นะเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งผลของมันนะจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รับประทานอร่อยมากเราก็สงสัยว่ามันสีอะไรผลมันลูกขนาดไหนแล้วมันอร่อยอย่างไรมันเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างไรคนที่ให้ต้นไม้เราบอกว่าเราไม่ตอบหรอกแต่ยังไงให้คุณรู้คร่าวๆว่าต้นไม้ต้นนี้ดีผลแล้วรสอร่อยแต่ยังไงให้คุณไปปลูกดูแล้วการปลูกของคุณและคุณเห็นของคุณคุณจะตอบของคุณเองเข้าใจไหมชักวันหนึ่งต้นไม้นั้นโตขึ้นมาแล้วออกลูกแล้วก็ชิมดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหมลักษณะนั้นทีนี้คำสอนพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะนั้นให้ทุกคนเนี่ยหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นไม่ใช่ว่าคำถามแบบนี้จะไม่มีคำตอบถึงแม้คนที่รู้ก่อนเราท่านก็รู้แต่ท่านก็ตอบเราไม่ได้คือไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะที่ตอบไม่ตอบเรานี่ไม่ใช่ท่านไม่รู้นะท่านรู้แต่ท่านเห็นว่าการตอบไปไม่มีผลอะไรเพราะคนไม่เห็นเข้าใจไหมนะเหมือนคนตาบอดนะเหมือนคนตาบอดบอกว่าเอ้านี่คุณนะคุณตาบอดนะคุณตาบอดเธอจงรู้เถอะว่าดวงจันทร์มีนะดวงอาทิตย์มีนะสีขาวสีแดงสีดำมีนะคนตาบอดก็ถามว่าดวงจันทร์มันเป็นยังไงดวงอาทิตย์มันเป็นไงสีมันเป็นยังไงคนตาดีก็บอกว่าไม่เป็นไรเรายังไม่ตอบหรอกนะแต่เขาบอกคร่าวๆนิดๆไปพอว่ามันเป็นยังไงอยู่แต่ยังไงเนี่ย
คุณต้องเอายาเนี่ยไปรักษาตาคุณก่อนถ้าตาของคุณนี่นะรักษาเราจะหยิบยาให้เราจะให้ยาของคุณไปเมื่อคุณนั้นได้รักษาด้วยยาของเราตาของคุณก็จะดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาต่อมาก็แจ้งขึ้นเห็นขึ้นชัดขึ้นและคุณจะรู้ว่าดวงอาทิตย์เป็นยังไงดวงจันทร์เป็นยังไงคุณจะตัดสินใจว่าการไม่เห็นนั้นคือการไม่มีไม่ได้เข้าใจไหมการที่บอกว่าสวรรค์นรกเนี่ยเราไม่เห็นก็บอกว่าสวรรค์นรกไม่มีมันไม่ควรกับคำพูดนี้คนที่เห็นเขารู้อยู่เห็นอยู่ก็มีอยู่เหมือนคนที่เห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีอยู่แต่เราคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นแล้วก็ตัดสินใจว่าไม่เห็นก็คือไม่มีด้วยการว่าเห็นก็คือมีไม่เห็นก็คือมีนั้นไม่ได้เราจะตัดสินด้วยตาของเราก็ไม่ได้แต่ความจริงนั้นก็เป็นความจริงอยู่เท่ากับว่าเอาละคุณไม่ต้องถามมากคุณต้องหยอดยาไปแล้วตาของคุณเป็นตาดีขึ้นมาเมื่อไหร่คำตอบจะตอบให้คุณเองเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยเราต้องหาสัจธรรมค้นหาสัจธรรมความจริงโดยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าแล้วเราจะเปิดโลกธาตุนี้ให้เห็นว่าทุกอย่างมีจริงหรือไม่อันนี้แหละจึงว่าเรามาค้นหาสัจธรรมความจริงของธรรมชาติของชีวิตถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค้นล่ะเราไม่ค้นเราก็ไม่รู้ความจริงและเมื่อไม่รู้แล้วเราก็ไปตามอะไรก็ไม่รู้รู้กับคนไม่รู้เนี่ยความรู้นั้นดีกว่าและความรู้เรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าความรู้เราอย่างอื่นการทำมาหากินเลี้ยงชีพความรู้ในหนังสือตำรานั้นแค่เอามาใช้ชาตินี้เท่านั้นเองเราเรียนรู้ตำรับตำรารู้การทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเองแล้วก็ใช้โลกนี้ไม่ได้ใช้ในโลกไหนๆในเหตุการณ์ใดๆก็ไม่มีเอามาช่วยทำมาหาเลี้ยงชีพให้อยู่ดีหรือว่าให้ได้ฉลาดมาเท่านั้นเองแต่ความรู้เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความรู้ที่สูงสุดเป็นความรู้ที่มีความสำคัญเพราะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของตนทั้งหมดเลยนั่นคือความที่ว่าทุกคนจะต้องมีความให้ความสนใจให้ความสำคัญว่าความรู้เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่เหล่าท่านทั้งหลายจะถูกครอบงำความรู้ด้วยความไม่รู้นี่ความไม่รู้เหล่านี้เราอันตรายนะฉะนั้นจึงว่าความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่จำเป็นของชีวิตของแต่ละคนเราเห็นว่าเป็นความรู้ที่ทุกคนจะต้องแสวงหานะเพราะไม่งั้นเราก็กลายเป็นว่าด้วยความไม่รู้ปกปิดบังอำนาจอันนี้แหละจึงว่าสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเราได้มาพบเจอพุทธเจ้าซึ่งได้รับคำสรรเสริญว่าโลกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งโลกนี้ทั้งโลกไหนทั้งโลกอื่นแล้วความรู้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่พุทธเจ้าพระองค์เดียวเราก็มีสิทธิ์รู้ได้นะก็กล่าวให้ฟังเพราะว่าความรู้ระหว่างพุทธเจ้ากับเรานั้นต่างกันตรงที่ว่าท่านรู้ก่อนเรารู้ตามประเด็นเองแต่นั้นรู้ความรู้นั้นรู้เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันบางอย่างนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยไม่สามารถจะเท่าเทียมกันก็เพราะว่าบารมีต่างกันนั่นเองทีนี้เรามาดูที่ว่าเอาละเราสามารถที่จะรู้คำตอบเหล่านี้ได้เราจะค้นหาอย่างไรหรือเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้ยังไงเราจะค้นหาได้ยังไงก็คือว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะรู้เรื่องแบ่งเป็นความรู้สองอย่างรู้ภายนอกกับรู้ภายในนะแบ่งเป็นสองอย่างก็คือรู้ภายนอกกับรู้ภายใน
รู้ภายนอกภายในเป็นความรู้อย่างไรภายนอกก็คือรู้สวรรค์นรกรู้การเวียนว่ายตายเกิดรู้กรรมรู้การกระทำของเรามีผลว่าดีชั่วอย่างไรรู้เรื่องของมนุษย์และอมนุษย์สวรรค์เทวดาหรือโลกนี้โลกหน้ามีไหมอันนั้นเขาเรียกว่ารู้ภายนอกรู้ภายในคืออะไรรู้ภายในของเราก็คือว่ากิเลสของเราต่างๆที่เป็นตัวที่ปกปิดดวงตาของเราที่ไม่รู้ไม่เห็นก็คือรู้ภายในตัวเราเรื่องภายในตัวเราไม่มีภายนอกที่มาไม่เกี่ยวข้องภายนอกก็คือภายในตัวเราเรื่องส่วนตัวของเราแต่อันนั้นส่วนรวมส่วนโลกกว้างฉะนั้นพระเจ้าท่านกล่าวถึงว่าคนทุกคนเนี่ยอยากจะรู้โลกกว้างทีเดียวน่ะไม่ได้ก็ให้รู้โลกส่วนตัวก่อนความจริงแล้วเนี่ยอย่างคนที่ยกตัวอย่างที่คนตาบอดก่อนที่คนตาบอดเนี่ยจะเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์สีขาวสีแดงสีดำอะไรต่างๆการรู้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสีต่างๆนั้นเป็นการรู้ภายนอกส่วนคนตาบอดนั้นจะต้องเคลียร์ข้างในก่อนก็คือตาของตัวเองก่อนอื่นเนี่ยเราเก็บความสงสัยไว้ก่อนว่าดวงจันทร์มีหรือไม่ดวงอาทิตย์มีหรือไม่สีเขียวสีแดงมีหรือไม่เราเก็บความรู้สึกอันนั้นไว้เก็บคำถามมานั้นไว้ก่อนแล้วคนตาบอดนั้นก็มีทางหนึ่งก็คือเราถึงจะสงสัยแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้ยังตอบตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยคนตาบอดก็คือว่าเราจะต้องรักษาดวงตาของเราก่อนดวงตาของเรานั้นเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องรักษาส่วนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงตะวันอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังเขาเรียกว่าเรื่องเบื้องปลายแต่การรักษาตาของตัวเองนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นอย่างนี้แหละนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องรู้ว่าเบื้องต้นกับเบื้องปลายเบื้องต้นก็หมายถึงว่าเราต้องเคลียร์เรื่องกิเลสเราก่อนส่วนเบื้องปลายเราถึงจะมีคำตอบว่านรกสวรรค์มีหรือไม่อันนี้แหละจริงว่ากิเลสของเรานั่นเองเป็นมลทินที่ปกปิดตาของเรานั้นก่อนนะอันนี้ก็เลยว่าทุกคนต้องมาเรียนรู้ว่าอันดับแรกเนี่ยเราอยากจะรู้สวรรค์นรกก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้ก่อนว่ามีหรือไม่ก็ช่างเถอะนั้นยังไม่ใช่เร่งด่วนมาตอนนี้แต่เรื่องเร่งด่วนก็คือว่าเราจะต้องจัดการกิเลสเราก่อนทำไมเราจะต้องทำลายกิเลสเราเพราะว่าคนมีกิเลสนี่ไม่สามารถจะเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ก็ถ้าเห็นได้ป่านนี้เราก็เห็นแล้วสิทำไมเราต้องมากังขาอยู่ตรงนี้ว่าแค่เราจึงตอบตัวเองไม่ได้ว่านรกสวรรค์นรกมีหรือไม่นะเรามาจากไหนเราจะไปไหนก็เราตอบไม่ได้เพราะคนอย่างเราเนี่ยมีกิเลสอยู่แสดงว่าที่เราตอบไม่ได้หรือคนบางหลายคนที่ตอบไม่ได้ก็คือทุกคนมีกิเลสอยู่นั่นเองแสดงว่ากิเลสของเรานั่นเองเป็นสิ่งปกปิดปิดบังอำพรางซ่อนเร้นทำให้เราไม่รู้ความจริงเท่ากับว่ากิเลสนั่นเองทำให้ตาเราบอดนะเราจะต้องเอากิเลสออกก่อนนี่แหละจึงว่าคนทุกคนที่มาแสวงหาการพ้นทุกข์นั่นก็คืออันดับแรกคือเราจัดการเรื่องกิเลสก่อนนะว่าเราจะต้องจัดการเรื่องนี้ก่อนเพราะทำให้ตาเราบอดไม่เห็นไม่รู้แล้วก็เป็นเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องปลายส่วนเบื้องปลายนั้นมันเป็นเรื่องของปลายเราเอาไว้ทีหลังเบื้องต้นเราต้องทำก่อนอันนี้แหละจึงว่าเราแบ่งความรู้เป็นสองฝ่ายสองขั้นตอนนะ
พุทธเจ้ากล่าวกับภิกษุนั้นว่านั่นไม่ใช่เบื้องต้นของพรหมจรรย์นะท่านกล่าวอย่างนั้นนั่นเป็นเบื้องปลายของพรหมจรรย์ไม่ใช่เบื้องต้นฉะนั้นภิกษุองค์นั้นที่ถามพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ตอบเลยไม่ตอบท่านก็จะสึกนะแต่พุทธเจ้าก็กล่าวว่าสึกก็สึกสิเราก็ไม่ได้บวชมาไม่ได้มาจะมาตอบกันกับตรงนี้ท่านก็กล่าวลักษณะแบบนี้ว่านั่นมันเป็นเบื้องปลายมันไม่ใช่เบื้องต้นท่านให้พระภิกษุทั้งหลายตอบด้วยตัวเองแต่เบื้องต้นก็คือว่ากิเลสเราทั้งหมดที่ไหม้ใจเราอยู่นั่นเองต้องชำระก่อนเมื่อชำระแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไปรู้สิ่งเหล่านั้นได้ทีหลังนะได้ทีหลังอันนี้แหละจึงว่าคำสอนพระเจ้านี้สอนเป็นอย่างนี้ที่ท่านกล่าวถึงว่ากิเลสของเราทุกคนเนี่ยราคะเนี่ยเหมือนน้ำที่มีจอกแหน่เราไม่สามารถที่จะชะโงกดูเงาลงในน้ำได้เพราะจอกมันแหน่เนี่ยมันปิดบังอยู่เราก็จะไม่สามารถจะเห็นก้นบึ้งของสระนั้นได้หรือจะมาเราจะดูเงาในน้ำเราก็ไม่สามารถจะเห็นเงาเราได้เพราะจอกแหนมันคุมอยู่น้ำอยู่กิเลสราคะก็เช่นนั้นแหละนะกิเลสโทสะเนี่ยก็เหมือนกับว่าน้ำนั้นเดือดพล่านเป็นน้ำร้อนที่เดือดพล่านอยู่บุคคลจะดูเงาของตัวเองในน้ำเดือดพล่านนั้นที่ไอ้ข้าคุ้งอยู่จะเห็นเงานั้นได้อย่างไรเพราะน้ำมันเดือดพล่านอยู่โมหะก็เหมือนกันเหมือนน้ำที่เป็นตมเราไม่สามารถที่จะเห็นเงาตัวเองได้นะเพราะน้ำนั้นเป็นคนตมอุปมาคล้ายอย่างนั้นว่ากิเลสเราทั้งหมดเนี่ยราคะโทสะโมหะเป็นสิ่งปกปิดดวงตาทำให้เราบอดเราไม่สามารถที่จะทำให้ตาเราดีได้อันนี้แหละจึงว่าเราต้องทำชำระการรักษาตาชำระตาให้เป็นตาดีก่อนส่วนดวงตะวันดวงจันทร์นั้นแสงสีขาวสีแดงสีอะไรต่างๆนั้นค่อยกันว่ากันทีหลังเราต้องทำตาของเราให้เป็นตาดีก่อนแสดงว่าตาของเราบอดสนิทจึงไม่รู้ไม่เห็นและก็การบอดนั้นไม่รู้ไม่เห็นจึงตัดสินว่าไม่เห็นก็คือไม่มีหรือเห็นก็คือว่ามีนั้นไม่ได้นะเราจะคิดว่าสวรรค์เราก็ไม่เห็นก็คงไม่มีนรกไม่เห็นก็ว่าไม่มีนะไม่ใช่เช่นนั้นทั้งคนตาบอดจะถึงว่าดวงอาทิตย์ไม่มีหรอกดวงจันทร์ไม่มีหรอกได้อย่างไรเพราะคนตาดีเขาเห็นอยู่เขาจะตัดสินใจด้วยตาของเขาไม่ได้ความจริงก็คือความจริงอันนี้แหละสาธุชนทั้งหลายว่าเรามาชำระจักษุดวงตาที่เป็นของมืดบอดให้เป็นตาดีขึ้นมาทีนี้เราจะต้องหาพิธีว่าเราจะทำยังไงให้กิเลสของเรานั้นละได้เมื่อเราละได้เมื่อไหร่ค่อยไปรู้โลกกว้างนั้นทีหลังนะรู้สวรรค์นรกรู้อะไรทีหลังนะส่วนแรกๆเนี่ยไม่รู้ก็เงียบไปก่อนไม่รู้ก็ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรชำระเรื่องภายในของเราก่อนก็คือกิเลสทีนี้เรามาดูซิว่ากิเลส3ตัวของเรานั้นนะเป็นเช่นไรนะเป็นเช่นไรก็คือราคะโทสะโมหะที่อุปมาเหมือนน้ำมีจอกแหน่บ้างน้ำเดือดพล่านบ้างน้ำมีคนตมบ้างก็ทำให้เราได้เปรียบเทียบว่ากิเลสเราก็เป็นลักษณะนั้นไม่ใสสะอาดไม่ใสบริสุทธิ์ทำให้เราเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นทีนี้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็เลยว่าแสวงหาความคือเราจะมาดูประเภทเรื่องว่า
คนที่เข้าวัดเนี่ย คนที่เข้าวัดเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างไรนะอันนี้จะมามองนะว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยส่วนมากแล้วจะมองลักษณะว่าเข้ามาเพื่อหาความสงบนะจุดประสงค์ใหญ่ของคนเข้าวัดเนี่ยถามว่าเข้าวัดมาทำไมต้องการความสงบเขาต้องการเพื่ออะไรเพื่อว่าความสงบนั้นจะนำสุขมาแก่ตนเพราะความไม่สงบนั้นเป็นทุกข์เผาหลนจิตใจของตัวเองมารุ่มร้อนแล้วอยู่แล้วก็เลยว่าวิ่งหาความสงบอันนี้คือคนส่วนมากคิดอย่างนั้นความจริงแล้วเนี่ยจะว่าถูกก็ไม่ค่อยถูกนะนะต่อมาว่ามองดูแล้วเนี่ยผิดมากกว่านะผิดมากกว่าเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยวิ่งหาความสงบดูเหมือนว่าความสงบเป็นเป้าหมายแต่เขาไม่รู้เรื่องที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นอีกหมายถึงว่าอ้าวเราเข้ามาวัดแล้วเราวุ่นวายนะเนี่ยมาแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิให้สงบ แล้วก็พยายามจะให้จิตนั้นสงบให้ได้ถ้าไม่ได้ก็พยายามไปเรื่อยๆเพื่อจะยังความสงบนั้นให้เกิดดีด้วยวิธีต่างๆสารภาพที่เราจะถูกแนะนำแล้วก็การกระทำของเราเพราะเขาต้องการเฉียวนะถูกแบบเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดไม่ได้ถูกแบบตรงๆหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเหล่านั้นต้องการสงบแต่เขาไม่ค้นหาว่าความสงบและความไม่สงบเนี่ยมีมูลเหตุมาจากไหนอะไรอยู่ๆจะมานั่งให้สงบเลยเท่านั้นหรือเขาไม่ได้คิดว่าความไม่สงบนั้นเนี่ยมาจากอะไรแล้วจะอยู่ๆจะให้บังคับทับพันเดียวนั้นให้สงบเลยโดยวิธีข่มขี่บังคับด้วยวิธีต่างๆมันถึงได้ไม่ว่าไม่ค่อยถูกนักนะคือความจริงแล้วถูกมันเป็นยังไงนะพูดถูกก่อนที่ไม่ถูกนักก็บอกว่าไม่ถูกนักก็ยังงงงวยเราต้องถูกคือถูกมันต้องคิดอย่างนี้ว่าการที่เราเนี่ยมีความรุ่มร้อนความไม่สงบในใจเรามากมายถ้าเราทำใจให้สงบได้เราก็คงมีความสุขกว่านี้และความไม่สงบเองนำความทุกข์มาให้แก่ตนและเราเองก็เข้าใจว่าความไม่สงบของเราทั้งหมดเกิดจากกิเลสตนเป็นเหตุฉะนั้นเราเข้าวัดไปเนี่ยถึงแม้ว่าจุดหมายเราต้องการความสงบแต่เราไม่ควรที่จะสงบทีเดียวเราต้องมีการทำยังไงให้กิเลสเราลดลงฉะนั้นทุกคนเป้าหมายของคนรุ่นเราทุกคนเนี่ยก็คือว่าเข้าวัดเนี่ยเพื่อต้องการให้กิเลสของตัวเองลดลงถ้าตัวเองกิเลสลดลงเมื่อใดความสงบมันก็จะมาขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราวิ่งหาความสงบเลยแต่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าเราไม่ทำให้กิเลสได้ลดเลยนะมันเหมือนกับว่าไปมองที่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุไม่ได้มองว่ามันไม่สงบเพราะอะไรฉะนั้นคนที่เข้าวัดเนี่ย
ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าเข้าวัดเพื่อลดกิเลสของเราให้ลงไปเรื่อยๆให้เบาบางลงไม่ได้ว่ามาเพื่อสงบอย่างเดียวมาเพื่อลดกิเลสของตนลงให้มากและเมื่อลดลงเท่าใดความสงบมันจะคืบผ่านเข้ามาเองด้วยการลดของกิเลสเหล่านั้นเองเข้าใจไหมฉะนั้นจุดหมายปลายทางที่บอกว่าที่ถูกก็คือว่าที่บอกว่าเข้าวัดเนี่ยที่ถูกต้องก็คือว่ามาลดละกิเลสถึงจะถูกแต่ความสงบนั่นเหรอมันมาของเขาถ้ากิเลสเราลดแต่เราทุกคนไม่ได้คิดอย่างนั้นมาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อสงบแต่กิเลสละไม่ไม่รู้ละไม่ละไม่สนใจที่จะคิดมันเหมือนยังไงมันเหมือนกับว่าเราไปต้องการผลเลยมันถึงได้ไหมสมมติว่ามาวัดปุ๊บนะเอามาแล้วไม่สงบเราวุ่นวายแล้วเอานั่งขาขวาตัดขาซ้ายมือขวาตรงซ้ายให้นิ่งๆนะเราขับจิตให้นิ่งเลยนะเราก็เลยมากดดันให้จิตมันสงบงบให้นะมันก็เลยเป็นสงบแบบบังคับถามว่าสงบได้ไหมก็ได้แบบบังคับแบบนั้นมันได้แบบบังคับมันก็เลยว่าดูเหมือนว่าไม่ค่อยถูกมันถูกเฉียวเฉียดเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทุกคนมาเข้ามาเนี่ยนั่งคมให้นะคมให้พยายามข่มขีให้จิตสงบให้ได้นั่งไปนั่งไปที่แรกก็ยังไม่ปวดไม่เมื่อยนะจิตก็วุ่นวายมากเริ่มจะสงบลงหน่อยจิตจะเริ่มสงบเลยความเจ็บขึ้นมาอีกแล้ววุ่นวายเข้าไปอีกก็ความเจ็บนั้นที่แรกมันไม่เจ็บก็เพราะรู้มันใหม่ๆก็ยังวุ่นวายอยู่แต่ทำไปจิตเริ่มจะอยู่นั้นจะอยู่นะความเจ็บก็เริ่มมาแทนความเจ็บทำให้จิตปั่นป่วนขึ้นไปอีกเลิกกันพอดีเกาหัวกลับก่อนวันนี้พรุ่งนี้เลยมาเอาใหม่เป็นงั้นเปล่าเราไปมองที่สงบเลยอ่ะเรามองลึกกว่านั้นสิว่าการที่เราอยากสงบเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จริงแต่เราต้องรู้เบื้องหลังว่าไอ้ความไม่สงบมาจากอะไรมาจากกิเลสครับและกิเลสเนี่ยเราต้องไปละกิเลสเราต้องไปลดกิเลสลงนะที่จะมาเหมือนกับว่าที่พูดถึงนะว่าเหมือนเราจุดเทียนแข่งลมเหมือนเราเปิดพัดลมไว้นะแล้วก็จุดเทียนท่ามกลางลมที่พัดอยู่จุดแล้วก็ดับแล้วก็จุดใหม่แล้วก็ดับก็จุดใหม่แล้วก็สู้ลมอยู่อย่างนั้นมันเหมือนอย่างนั้นนะเอามาก็สู้อารมณ์สงบแล้วก็แต่ฟุ้งอีกแล้วสงบแล้วก็ฟุ้งอีกแล้วดับก็จุดใหม่ดับก็จุดใหม่ดับก็จุดใหม่คือทุกคนต้องการว่าเราอยากจะให้ไฟเนี่ยนิ่งเราต้องการไฟเนี่ยแสงสว่างต้องไฟให้ต้องการเทียนแท่งเนี่ยติดไฟแล้วก็เราจะเอาไฟเนี่ยส่องในที่มืดให้มันสว่างแต่ลมที่พัดไปน่ะไม่ได้ใส่ใจแต่เพียงแต่ใส่ใจว่าจะจุดอย่างเดียวถ้าคนฉลาดเป็นยังไงเราจุดเทียนก่อนโอ้เทียนมันดับเลยจุดอีกอ้อดับจุดอีกเอาดับ3ครั้งพอเราต้องค้นหาว่าละตัวถ้าจุดต่อไปต่อเรื่อยๆ3 4 5ครั้งไปแล้วเนี่ยเราก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าอย่างนั้นเราวางเทียนก่อนมั้ยวางไฟก่อนมั้ยแล้วไปปิดพัดลมก่อนสิเข้าใจมั้ยแล้วค่อยมาจุดทีหลังไม่ดีกว่าดิอย่างนี้ไงเค้าเรียกว่ามองถึงเหตุมันทุกคนมาวัดเนี่ยมาทำสมาธินิ่งไหมไม่รู้จะสู้อารมณ์อย่างเดียวจุดเทียนแข่งอย่างเดียวได้ไหมสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างโง่บ้างไม่ได้บ้างนิดนิดหน่อยก็เลิกกันไปเมื่อไหร่ก็เป็นอย่างนี้เราไม่ค้นเลยว่าอารมณ์มาจากไหนทำไมต้องนั่งสมาธิแข่งอารมณ์ล่ะ
ก็วันเมื่อไหร่ก็ทำอย่างนั้นนั่งสมาธิแข่งอารมณ์ทุกวันเลยเราต้องรู้ว่าอารมณ์เหล่านี้มาจากกิเลสหลังถ้าอย่างนั้นเราไปลดกิเลสหน่อยได้ไหมค่อยมานั่งสมาธิทีหลังก็ได้ก็เหมือนเราวางเทียนก่อนวางไฟก่อนไปเอากิเลสลดก่อนซึ่งกิเลสลดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่จุดนี้นะไม่ใช่จุดที่เราทำให้ไม่ใช่จุดที่เราพยายามบังคับให้สงบนี่เหมือนเราจุดเทียนนะเทียนมันอยู่จุดนี้แต่พัดลมมันอยู่จุดโน้นนะมันคนละที่กันเข้าใจไหมฉะนั้นทุกคนมาวัดเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าสงบไม่สงบไม่เป็นไรไม่ต้องเน้นความสำคัญเน้นสำคัญว่ากิเลสเราจะลดยังไงต้องอย่างนี้สิพอถึงว่าเหมือนกับว่าจุดเทียนนะติดไม่ติดไม่เป็นไรดับไม่ดับไม่เป็นไรแต่เราเน้นว่าเราทำยังไงจะให้พัดลมนี้มันหยุดมันต้องคิดอย่างนี้สิฉะนั้นถึงบอกว่าคนเข้าวัดเนี่ยจุดประสงค์ตั้งไว้ผิดหมดอ่ะนะไม่ค่อยตรง เป็นอย่างนั้นไม่ได้แสดงว่าเราไม่ตรงนะคนไหนฝึกตรงเนี่ยสมาวาทุกคนได้สมาธิหมดไม่มีใครไม่ได้สมาธิหรอกได้สมาธิทุกคนนะถ้าเข้าใจคือต้องใช้ปัญญาหน่อยปัญญาวิเคราะห์หน่อยอย่าไปใช้กำลังอย่างเดียวนะใช้ปัญญาทำอะไรให้ใช้ปัญญาหน่อยใช้แต่กำลังแต่พุทธต้องนั่งขาแทบระเบิดช่างมันเอาอย่างนั้นเลยกระดูกแตกช่างมันให้ช่องอกไปก่อนให้ได้ข้ามให้ได้ทุกอย่างต้องมีปัญญาหน่อยที่ถามว่า ความสงบกับการละกิเลสนี้มันเป็นจุดเดียวกันไหมไม่ใช่จุดเดียวกันนะไม่ใช่จุดเดียวกันความสงบอยู่ที่หนึ่งกิเลสอยู่ที่หนึ่งแต่มันเนื่องกันอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนหญ้าหรือต้นไม้ถ้าเราตัดหญ้าตัดต้นไม้เดี๋ยวตัดต้นมันออกเดี๋ยวมันก็แตกหน่อใหม่ตัดส่วนบนแต่ส่วนล่างยังอยู่เดี๋ยวมันก็งอกแทนใหม่ฉะนั้นถามว่าส่วนบนก็คืออารมณ์ส่วนล่างมันก็คือกิเลสฉะนั้นกิเลสเราเนี่ยมันมีล่างเลี้ยงดูอยู่ก็คือกิเลสอารมณ์ของเราเนี่ยมันมีล่างเลี้ยงดูมันอยู่ก็คือกิเลสถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องขุดที่รากเลยแล้วเราจะต้องไม่ต้องตัดต้องตัดเราขุดรากเขาถึงจะเป็นการขุดคุ้ยออกมาอันนี้แหละจึงว่าทุกคนที่มาฝึกกรรมฐานเนี่ยเราต้องใช้ปัญญานำการปฏิบัติไม่ใช่ใช้กำลังการนำการปฏิบัตินะเอาละเราจะต้องให้จิตเราสงบได้แล้วเราเมื่อเราสงบได้เคลียร์กิเลสเราให้หมดแล้วเราไปรู้โลกกว้างภายนอกทีละว่าสวรรค์นรกมีหรือไม่จะรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เราทำยังไงให้ดวงตาเราเปิดก่อนส่วนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั้นว่ากันทีละนะจะมีหรือไม่มีว่ากันทีละอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติท่านเรียกว่าที่พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเบื้องต้นเบื้องปลาย
นะเบื้องต้นก็ต้องทำเรื่องกิเลสก่อนทุกคนที่มาในมาวัดมาวาเนี่ยทุกคนจะให้ความหมายว่ามาต้องการสงบจริงอยู่ความสงบเป็นเป้าหมายแต่เบื้องหลังของความสงบไม่สงบนั่นเองมาจากอะไรมาจากกิเลสหลักฉะนั้นเราให้ค่าที่ว่าทำยังไงจะให้กิเลสเราลดลงขุดรากของกิเลสนั้นออกแล้วความสงบมันจะเข้ามาเองเหมือนกับว่าเราไม่ได้วิ่งหาความสงบแต่เราวิ่งหาการละกิเลสเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยมาวัดวิ่งหาความสงบกันแต่ไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะละกิเลสมันเป็นเช่นอย่างนั้นไปไหนไปวัดเพื่ออะไรให้สงบหน่อยมันไม่สงบมันฟุ้งทุกคนเนี่ยมามองอยู่ที่ความสงบเนี่ยเป็นที่ปรารถนาหรือเป็นจุดหมายแต่จะมาว่าไม่ค่อยถูกนะต้องมาลดที่ว่ามาลดละเรื่องกิเลสนะถึงจะเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องเพราะกิเลสเราลดลงเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความสงบเราจะคืบคลานคือไม่ต้องวิ่งหาความสงบแต่ให้ความสงบเข้ามาหาเราเองถ้าเรามีการละกิเลสขึ้น นะอย่างที่เคยบอกนะว่าคนวิ่งหาเงินอยากได้เงินเขาวิ่งหาเงินจะได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ถ้าคนหนึ่งเนี่ยอยากได้เงินจะวิ่งหางานว่าไงอ่ะเขามองว่าอยากได้เงินเหรอเราวิ่งหางานดีกว่าเพราะเขามองลึกกว่านั้นว่าถ้ามีงานเดี๋ยวเงินก็จะต้องมาหาไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปหาเงินนะแต่เราเนี่ยให้เงินมาหาเราเองแต่เราต้องวิ่งหางานเราเป็นคนวิ่งหางานแต่ส่วนเงินนั้นมันจะวิ่งมาหาเราเองเข้าใจไหมอันนี้มันเป็นอย่างนั้นคือเราอยากได้บางอย่างแต่เราต้องทำบางอย่างเข้าใจไหมแบบนั้นเลยฉะนั้นผู้คนเข้าวัดเนี่ยบอกไว้เลยว่าเข้าวัดมาทำไมเวลาเขาถามนะอ๋อมาลบกิเลสซะหน่อยไม่ต้องบอกว่าไปหาความสงบนะเอาทำไมลบกิเลสนะถ้ากิเลสลดลดลงความสงบเดี๋ยวมันมาหายคนทุกคนไม่ได้ตั้งปณิธานอย่างนี้เลยนะแล้วมาเอามาทำไงมานั่งสมาธิเอาสงบที่ไหนเอาสงบที่ไหนสงบไหมแต่เรื่องกิเลสถ้าไม่รู้ถ้าไม่สนมันถึงไม่ได้ไงมันถึงไม่ได้เข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะอย่างนั้นแหละนะจะเอาสงบให้ได้เลยเหมือนเราจุดเทียนแข่งลมนั่นแหละจะจุดให้ได้เลยก็ลมไม่ติดนะนะพัดลมไม่ติดทีนี้เรามาดูที่ว่ากิเลสเราเนี่ย ที่บอกว่าให้มันลดนะลดยังไงละยังไง ละใครเห็นกิเลสเกิดว่าเป็นยังไงบ้างล่ะก่อนที่เราจะรู้ละเนี่ยก่อนที่เราจะรู้ดับเนี่ยเราต้องรู้เกิดก่อนนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญานะปฏิบัติธรรมต้องใช้ปัญญานำอย่าใช้กำลังนำถามว่าทุกคนเนี่ยการดับกิเลสดับอย่างไรทุกคนจะตอบยากเลยดับยังไงอ่ะนะเพราะว่าการดับเรายังไม่เคยมีเรายังไม่เคยพบเรากำลังแสวงหาว่าการดับนั้นอยู่เรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าการดับกิเลสดับอย่างไรเพราะเรากำลังแสวงหาอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าฉะนั้นคนบางคนถามว่าการดับกิเลสดับอย่างไรเราตอบยากทุกคนก็ตอบยากก็นั่นสิเรากำลังแสวงหาอยู่ว่าดับอย่างไรแต่ทุกคนเนี่ยก่อนที่จะรู้ความดับเนี่ยเพราะความดับยังไม่ได้มายังไม่ได้มีแก่ตนก็ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรบางครั้งเราต้องคิดที่ว่า
ความดับกิเลสเนี่ยเราจะได้คำตอบจากความเกิดกิเลสเข้าใจไหมความเกิดกิเลสฉะนั้นถามว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดกิเลสอย่างไรทุกคนพอจะตอบได้พูดคำว่าพอจะตอบได้ก่อนแต่ถ้าผมบอกว่าดับกิเลสอย่างไรเนี่ยตอบยากเพราะตัวเองเขายังมองไม่ออกว่าจะดับยังไงแต่ทีนี้เราพอจะมองออกอยู่หรอกว่าการเกิดกิเลสเกิดอย่างไรเพราะอะไรเพราะการเกิดกิเลสของเราเนี่ยเกิดทุกวันเกิดประจำวันเกิดประจำอยู่แล้วซึ่งการเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยเกิดประจำทุกวันทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นของที่ปรากฏในแต่ละวันของเราอยู่แล้วนั่นคือความเกิดและความดับเนี่ยยังไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่เราจะรู้ความดับเนี่ยด้วยอาศัยความเกิดนี้เป็น เขาเรียกว่าเป็นสมุฏฐานเป็นการสาวหาเบื้องปลาย ฉะนั้นทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าการเกิดกิเลสของตัวเองนั้นเกิดทุกวันก่อนที่เราจะรู้หาความรู้กับความดับเราต้องไปดูที่ความเกิดซึ่งบางครั้งคนอาจจะมองเลยว่าอ๋อความเกิดเหรอเราไม่ต้องสนใจหรอกเราหาความดับก่อนคือบางอย่างเนี่ยเราจะรู้ความดับต้องทีเดียวไม่ได้ เราจะต้องรู้พยานหลักฐานของการเกิดนั้นก่อนเหมือนคนร้ายเนี่ยสมมติว่าคนร้ายเนี่ยคนร้ายมีคดีความมีการปล้นมีการอะไรมา เขาจะไปจับผู้ร้ายทันทีมันจับไม่ได้หรอกมันหนีไปแล้วเขาจะเอาอะไรเอาหลักฐานพยานหลักฐานอะไรในที่เกิดเหตุหาอะไรก็ได้ที่เขาทิ้งไว้หลักฐานไว้แล้วเราก็ต้องสาวหาว่าหลักฐานชนิดนี้จะหาคนเจ้าของได้อย่างไรคนที่ เป็นผู้ร้ายนั้นได้อย่างไรซึ่งหลักฐานเหล่านั้นน่ะจะเป็นการโยงใยไปถึงผู้ร้ายได้ชั้นใดก็เหมือนกันการดับกิเลสของเรานะยังมองไม่ออกว่าดับตรงไหนแต่เราต้องไปดูที่การเกิดกิเลสเป็นหลักฐานแล้วเราจะสาวหาว่าการดับอยู่ที่ไหนได้อาศัยการเกิดนั่นแหละเป็นพยานหลักฐานที่จะต้องสาวหานะอันนี้ก็เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยต้องมาคิดดูที่ว่าทุกคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยอยู่ๆเราก็มานั่งสมาธิมาก็บังคับให้จิตเนี่ยนิ่งๆๆๆๆเราทำมาแล้วไม่ค่อยได้ผลนะได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างที่เราทำแต่เราไม่สนใจว่ากิเลสเราจะละลดละเลิกบรรเทาเบาบางได้อย่างไรไม่ให้ความสนใจจึงไม่ประสบความสำเร็จของการทำนะทีนี้ว่าเราจะมาดูที่ว่าเราจะมาลดละกิเลสของเรานั้นน่ะเราจะลดละอย่างไรเราก็ต้องไปดูการเกิดกิเลสก่อนเพราะการดับกิเลสเราเนี่ยเรายังไม่มีความกระจ่างแก่หลักก็ตามไม่เป็นไรนี่เราไปดูที่ว่ากิเลสทุกคนเนี่ย การเกิดกิเลสของทุกคนเนี่ยเกิดอย่างไรเกิดอย่างไรอ่ะไม่รู้รู้ไหมมันเกิดอย่างไรพูดง่ายๆก็คือว่าคนเราเนี่ยมีกายกระจายนะเกิดมานี่มีกายกระจายส่วนใจนั่นแหละอาศัยร่างกายนี้เป็นอยู่แล้วใจนั่นแหละ ใจนั้นน่ะจะสื่อสารกับโลก
ต้องผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าใจของคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ในตัวเราทุกคนแต่ใจดวงนี้จะต้องมีการสื่อสารระหว่างเราเนี่ยกับโลกเนี่ยให้เข้าใจกันให้เป็นไปตามสิ่งที่มันจะไปนะที่มีอยู่แสดงว่าตัวของเราเนี่ยเหมือนบ้านจิตน่ะเหมือนคนที่อาศัยในบ้านและบ้านหลังนั้นน่ะมีประตูเข้าออก6บาน6ช่องทางคนในบ้านก็เลยออกประตูทั้ง6นั้นน่ะประตูใดประตูหนึ่งอยู่เสมอๆเที่ยวเข้าเที่ยวออกออกไปหาอะไรออกไปหาความสนุกสนานนอกบ้านอุปมาเหมือนอย่างนั้นแสดงว่าเราเกิดมาเนี่ยมีร่างกายก็คือบ้านตาหูจมูกลิ้นกายใจคือประตูบ้านและเราเองตัวจิตก็เลยออกทางประตูทั้ง6นั้นอยู่เสมอเมื่อไปออกแล้วก็ไปสนุกสนานนอกบ้านความสนุกอันนั้นก็คืออารมณ์นั่นเองแสดงว่าการเกิดของกิเลสเราก็เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยเกิดกิเลสก็คือว่าจิตเรา1ไปทางตาหู1แล้วก็ไปสู่อารมณ์1จิตเราก็เลยเกิดกิเลสจำให้ดีนะว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเกิดได้อย่างไรวันหนึ่งไปทางตาไปทางหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปรวมอยู่ที่ใจใจนั้นเป็นศูนย์กลางที่รับรู้5อย่างเข้าไปอยู่ในนั้นหมดเลย และใจเองนี่ก็เป็นประตู1ประตูด้วยที่ต้องไปฉะนั้นเรามานั่งสมาธิเนี่ยตาเราก็หลับหูเราก็ปิดพยายามปิดอยู่นะแต่ทำไมจิตเราไม่อยู่มันออกประตูอื่นไปเพราะประตูมันตั้งหลายบานฉะนั้นเมื่อเราไปแล้วเนี่ยจิตของเรานั้นจึงเป็นที่มาของอารมณ์ที่บอกว่าทำไมอารมณ์เราเยอะทำไมเราทุกข์เหลือเกินทำไมเราไม่สงบก็นี่คือเหตุผลของการไปของจิตเราสังเกตไหมว่าเวลาคิดเนี่ยไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาจิตเราคิดเนี่ย ทุกครั้งที่เราคิดเนี่ยมันมีอะไรเป็นสัญลักษณ์เป็นนิมิตหมายเป็นเครื่องหมายที่เคยพูดอยู่เลยรู้จักภาพไหมเราสังเกตว่าเราคิดแต่ละครั้งเนี่ยภาพเป็นเครื่องหมายของความคิดภาพเป็นสัญลักษณ์ของความคิดภาพเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าถึงกล่าวว่าเวลาเราคิดไปเนี่ยภาพนั้นปรากฏและภาพนั้นในภาษาบาลีเรียกว่านิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องหมายนะถ้าเราคิดไปเนี่ยภาพนั้นปรากฏขึ้นมาถ้าภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจเขาเรียกว่าสุภานิมิตนะสุภาแปลว่างามนี่คือกิเลสข้อที่หนึ่งก็คือราคะถ้าภาพนั้นจิตเราตั้งไว้เนี่ยไปแล้วตั้งไว้ขึ้นมาภาพนั้นเป็นที่ไม่พอใจเลยอย่างเช่นว่าเรานึกถึงสิ่งใดที่ไม่พอใจภาพนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตแต่ว่าขุ่นใจไม่สบายใจแสดงว่าภาพใดเกิดขึ้นมาภาพนั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดการไม่พอใจนั้นก็คือโทสะนะ ส่วนภาพต่างๆที่ว่ารักก็ไม่ใช่ชังก็ไม่ใช่เป็นภาพลักษณะที่
กิดขึ้นแล้วก็เฉยๆนะเพราะภาพที่ปรากฏในจิตของเราเนี่ยไม่เป็นที่ตั้งความรักความพอใจไม่เป็นด้านตั้งความไม่พอใจอะไรแต่เป็นภาพลักษณะกลางๆรักไม่ใช่ชังไม่ใช่เป็นลักษณะไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสัพพะนิมิตสัพพะนิมิตสัพพะแปลว่ามากมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายทำให้จิตของเราไปไม่หยุดคิดไปตามเรื่อยเปื่อยไปตามอารมณ์ต่างๆเหมือนกับว่ารักไม่ใช่ชังไม่ใช่แต่ว่าเป็นอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเราคิดเนี่ยสุขเขาเรียกว่าราคะทุกข์เขาเรียกว่าโทสะไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าโมหะแปลว่าหลงไหลหลงไปด้วยและไหลไปด้วยตามอารมณ์แล้วก็จิตเราในคิดไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามีความรู้สึก3อย่างออกมาก็คือสุขทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาบาลีเขาเรียกว่าสุขเวทนากระทุกขเวทนาแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เขาเรียกว่าอทุกขมสุขอทุกข์คือไม่ทุกข์อทุกขมสุขก็คือไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา3อย่างนี้เป็นกิเลสของเราทั้งหมดสุขก็คือราคะทุกข์ก็คือโทสะไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะ รู้หรือยังว่าการเกิดกิเลสเราเกิดอย่างไรนะตอบให้แล้วนะรู้เนาะรู้ไหมจิตคุณนี่รู้ไหมรู้นะแสดงว่ากิเลสเกิดประจำของเราอยู่แล้วเดี๋ยวรักบ้างเดี๋ยวชังบ้างเดี๋ยวเรื่อยๆบ้างทุกวันทั้งวันมีเวทนา3อย่างแล้วเวทนาตัวนี้เนี่ยกลายเป็นตัณหากลายเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติชรามรณะเลยทีเดียวฉะนั้นจิตออกไปเนี่ยสิ่งแรกก็คือกระทบก่อนเขาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเมื่อเวทนามีตัณหาก็มีเมื่อตัณหามีอุปาทานก็มีอุปาทานมีภพชาติชรามรณะเป็นขบวนการฉะนั้นนักปฏิบัติรู้เลยว่าการเกิดกิเลสของเราทุกคนเกิดอย่างนี้ก่อนที่เราจะรู้ความดับนะเราต้องรู้ความเกิดก่อนนะเพราะความเกิดนั้นจะให้แง่มุมให้พยานหลักฐานของเราจะสาวไปถึงความดับนะเราจะสาวไปหาความดับอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนต้องแสวงหาการดับถึงแม้คำตอบการดับตอนนี้จะไม่ออกมาแต่ว่าเราก็ต้องรู้ความเกิดเพราะความเกิดเป็นของที่มีประจำแต่ความดับยังไม่มีเลยนะยังไม่มีประจำให้เราให้เห็นเราก็เอาพยานหลักฐานตรงที่ความเกิดเนี่ยสาวก่อนนะทีนี้เรามาดูที่ว่าเวลาเราคิดเนี่ยอารมณ์ทุกแต่ละวันละวันละวันไปเนี่ยทำให้กิเลส3ตัวนี้เกิดขึ้นถ้าการคิดของเราเนี่ยซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆมันก็ไม่ต่างอะไรที่เราจะเพิ่มกิเลสที่เรามีอยู่แล้วให้มากขึ้นด้วยการคิดเพิ่มเติมซ้ำเติมเพิ่มไปเรื่อยๆแสดงว่าความคิดของคนเราทุกคนนั้นคิดประจำวันนั้นเป็นการเพิ่มเป็นการที่เพิ่มกิเลสเราให้มากขึ้นนั่นเองจำไว้นะว่าแต่ละครั้งที่เราคิดเนี่ยเป็นผลเพิ่มกิเลสเราที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเหมือนที่บอกว่าเหมือนกองไฟที่ลุกอยู่แล้วการคิดแต่ละครั้งเหมือนกับว่าเราเพิ่มฟืนให้กองไฟอันนี้ไฟมันลุกอยู่แล้วมันได้ฟืนเป็นระยะตลอดโดยที่มาไม่เว้นไว้เลยฟืนเข้าไปอยู่เลยแล้วไฟมันจะดับได้ยังไงแสดงว่าไฟของเรานั้นลุกมาหลายชาติแล้วแล้วปัจจุบันนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเราก็คิดไปในอารมณ์เหล่านั้นอยู่การคิดแต่ละครั้งนั่นคือผลเพิ่มกิเลสที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเข้าใจไหม
ระวังนะความคิดที่เราคิดอยู่ประจำเนี่ยนั่นคือผลเพิ่มแล้วมันจะดับได้ยังไงเมื่อไรมาเขาว่ามาโอ้ทำไมอารมณ์เราเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อไรก็เยอะแยะก็เพิ่มทุกวันเพิ่มทุกวันนะมันเป็นเรื่องของเราเนี่ยรู้หรือไม่รู้เนี่ยเราเดินตามทางนี้เนี่ยก็ทำไปโดยความไม่รู้สึกตัวนั่นเองว่าทำไปโดยฉันชาติทะยานนั่นเองแล้วเราจะพบจุดจบของชีวิตเราได้อย่างไรจุดจบของปัญหาเรื่องการพ้นได้อย่างไรถึงแม้ว่าวันหลังมาเนี่ยเรามีสภาพนี้อยู่ก็จริงเรามาฝึกสมาธิเอาอย่างที่บอกเข้าวัดแล้วต้องการอะไรต้องการความสงบเราก็มานั่งสมาธิสู้อารมณ์เหล่านี้นักปฏิบัติทุกคนเนี่ยเห็นว่าอารมณ์นี่คือปฏิปักษ์ต่อการทำสมาธิก็พยายามเคลียร์อารมณ์เหล่านั้นหยุดก่อนโดยการที่บังคับจิตเนี่ยให้หยุดกับอารมณ์เหล่านั้นถ้าเราไม่บังคับจิตให้หยุดก่ออารมณ์เหล่านั้นเลยเนี่ยโอกาสจิตเราจะรวมเป็นสมาธิก็คงไม่มีผลไม่เกิดแน่ฉะนั้นนักปฏิบัติทุกคนเนี่ยมานั่งสมาธิพยายามสำรวมจิตรวมใจให้ตัดอารมณ์เหล่านั้นออกทุกขณะนั้นเพื่อให้จิตเนี่ยมีความเป็นเอกเทศขึ้นมาให้จิตของเราเนี่ยหลุดออกจากสภาวะนั้นโดยการคอยจะตัดอารมณ์เหล่านั้นทิ้งก่อนเพื่อให้จิตเนี่ยขาดช่วงขาดการเชื่อมต่อระหว่างจิตเรากับอารมณ์ขาดไปก่อนโดยการใช้กติกาคือการบังคับจิตบังคับเหตุการณ์หรือการบังคับสถานการณ์ให้อยู่ในภาวะจิตนั้นให้หลุดหรือให้แยกจากอารมณ์ออกมาวันไหนเราสามารถที่จะทำได้วันนั้นเราก็พอจะสงบได้บ้างวันไหนที่เราทำไม่ได้อารมณ์มันรุนแรงเกินวันนั้นเราก็แพ้ไปอย่างนั้นไม่ได้นะแสดงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยทำอย่างนี้มาตลอดเอาละไม่เป็นไรทำก็ทำเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยอาศัยการฝึกบ่อยเข้าหรือขยันขันแข็งขึ้นมามากเท่าไหร่เราก็พอจะได้ความสงบอยู่บ้างนะแต่ได้อย่างยากลำบากแล้วจิตเราเวลาเราได้ความสงบขึ้นมาเนี่ยจิตเราเนี่ยสลัดอารมณ์โดยการบังคับจิตให้สลัดอารมณ์ก่อนแล้วก็พยายามให้จิตนิ่งลงไปเมื่อจิตนั้นนิ่งลงไปจิตก็รวมตัวเป็นสมาธิดิ่งลึกเข้าไปวูบเข้าไปปรากฏว่าเมื่อเราหลุดจากอารมณ์แล้วเนี่ยโดยการพยายามของเราก็รวมเป็นสมาธิวูบเข้าไปนิ่งรู้สึกว่าจิตของเรานั้นมีความสุขมากอย่างที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะทำให้เราได้เห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นสมาธิขึ้นมาได้โดยการฝึกฉะนั้นเราก็ไม่ได้พูดว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้สมาธิเลยก็ไม่ได้ไม่ใช่เขาก็ได้อยู่แต่สมาธิที่ได้นั้นน่ะมันยังไม่ได้ละกิเลสอะไรนะมันก็ได้แบบอย่างนั้นอย่างนั้นแหละได้อย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่บริบูรณ์เรื่องสมาธิเรื่องของเรื่องเนี่ยเราอยากจะได้สมาธิของเราตลอดเวลานะให้จิตของเรานั้นตลอดเวลาให้มีความนะเป็นสมาธิเป็นหนึ่งอยู่มากกว่าดีแต่ที่เราทำได้เนี่ยมันเป็นความเป็นสมาธิที่กระท่อนกระแท่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ถึงกระไรเราก็ยังพบความสงบอยู่บ้างในการทำนั้นขึ้นชื่อว่าฝึกมันก็ได้ผลบ้างเหมือนกันนะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ความเป็นไปของแต่ละคนไปทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสงบได้เมื่อสงบลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบเห็นว่าจิตของเรานั้นเป็นจิตที่มีความสุขมากขณะที่เรารวมตัวจิตเป็นสมาธิอยู่นั้นรู้สึกว่าเรากับโลกเนี่ยมันขาดกัน
เหมือนจิตของเรากับอารมณ์ขาดกันชั่วขณะนั้นรู้สึกว่าจิตของเรานั้นอิสระเสรีภาพไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวพันรู้สึกว่าเราเลยพ้นออกมาอันนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทำสมาธิก็จะพบกับสมาธิอย่างนี้แต่กว่าจะพบได้ก็ยากเย็นนะยากเย็นไม่ใช่น้อยเลยเมื่อพบความสงบอย่างนี้ได้พบสมาธิอย่างนี้ตัวเองก็ติดใจว่าเออสมาธินี่ดีจังนะทำให้เราสงบแต่จิตเนี่ยเขาก็สงบได้พอระดับนึงสุดท้ายเขาอิ่มตัวก็ออกมานะจิตนั้นก็ออกมาจากสมาธินั้นอีกเมื่อจิตออกมาจากสมาธินั้นอีกแล้วจิตไปไหนต่อก็ไปสู่ทางเก่าต่อทางเดิมต่อเราจะเห็นได้ว่าระหว่างที่จิตเข้าไปอยู่นิ่งสมาธินั้นจิตก็ระงับทางเก่าไว้ก่อนนะยังไม่เดินเพราะถูกบังคับด้วยการฝึกของเรานั้นให้อยู่ภายในนะทำให้จิตเนี้ยไม่มีการทำงานข้างนอกทำให้จิตของเรานั้นขาดการไปเมื่อเราสงบได้แล้วก็ลิ้มรสว่าความสงบนั้นนำความสุขมาให้รู้สึกเราพอใจแต่ทีนี้ว่าความพอใจของเรานั้นเป็นชั่วขณะหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ว่าพอใจกันแบบตลอดเวลาไม่ได้นะหลังจากนั้นจิตเราออกจากสมาธิมาเราเคยได้ยินไหมว่าเข้าสมาธิออกสมาธินะก็เลยว่าเออมันมีนะเข้าสมาธิออกสมาธิเข้าแล้วไม่ออกได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติจะต้องมีเข้าและมีออกถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องออกก็ออกตอนเข้าเนี่ยเราพยายามเหลือเกินแต่ตอนออกได้ง่ายนิดเดียวเหมือนกับเขาจะให้ออกเราให้เราออกอยู่เรื่อยอย่างนั้นเลยแต่ตอนเข้าเนี่ยเหมือนกับเขาจะกันให้เราไม่เข้าอย่างนั้นนักปฏิบัติก็เลยฝึกยากฝึกลำบากนะทีนี้เมื่อเราเข้าสมาธิไปจิตเรานิ่งมีความสุขแต่เมื่อเราออกสมาธิมาจิตเราก็ทุกข์อีกแล้วแล้วก็มาพบทางเก่าๆที่เราเคยเดินอยู่แล้วกิเลสที่เรามีอยู่ชะงักไปหน่อยเดียวแล้วก็มาเติมอีกเหมือนไฟกองนั้นน่ะงดฟืนหน่อยเดียวเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ออกมาก็เติมฟืนต่อไฟดวงนั้นไฟกองนั้นเมื่อได้ฟืนก็ลุกต่อไปตอนที่เราเข้าสมาธิไปนั่นแหละเขางดฟืนไประยะนั้นช่วงเวลาหนึ่งแต่ถึงจะละการให้ฟืนก็จริงแต่เวลามันไม่มากนักไฟยังไม่ทันดับเลยนะเพียงแต่มันงดฟืนก็จริงแต่ไฟมันยังพุอยู่เลยเราก็มาเติมฟืนเสร็จแล้วตอนที่ออกมาไฟนั้นยังไม่ถึงกับมอดเราก็มาเติมฟืนต่อไฟนั้นก็เลยได้ฟืนก็ลุกต่อเราสังเกตไปว่าเวลาเข้าสมาธิมาเนี่ยแล้วออกมาเนี่ยกิเลสเรามีเหมือนเดิมมันยังไม่ทันดับเลยอ่ะเพราะอะไรเพราะเข้าไปไม่นานนะออกมาเนี่ยเราก็มาเติมอีกแล้วไฟยังไม่ทันมอดอะไรสักอย่างก็เลยมาทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาอันนี้แหละจึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยไม่พ้นจากวงจรเดิมนะไม่พ้นจากวงจรเดิมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทำยังไงแล้วก็วันหลังก็ทำสมาธิอีกออกมาก็ไปสู่วงจรเดิมออกมาเข้าสมาธิอีกออกมาก็ไปสู่วงจรเดิมไม่ไปสู่ก็ไม่ได้เพราะใจจะไปเพราะว่ากิเลสเราพาให้ไปทำให้นักปฏิบัติฝึกมาแล้วเนี่ยกี่ปีก็ได้อยู่แค่นี้เองเป็นอย่างนั้นไหมล่ะนะเป็นอย่างนั้นไหมเป็นนะฝึกมากี่ปีก็เข้าวัดกี่ปีก็เยอะได้อย่างวันนี้3 วันดี4 วันร้ายนะ
มันก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันอะไรทำให้เราเนี่ยไม่มีผลกับอะไรกับการประพฤติปฏิบัติทีนี้ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาถึงว่ากิเลสของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีวันที่จะลดได้เลยจะหยุดชะงักอยู่หน่อยเดียวตอนที่เข้าสมาธิออกมาก็มีจุดได้ทีนี้เราอยากจะลดละกิเลสแล้วจะทำยังไงนักปฏิบัติต้องมีกติกาตัวเองว่าเอาละตอนนี้ไปเนี่ยเราจะต้องละกิเลสไม่ใช่ว่าเอาแค่สงบอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าสงบออกมาก็ยังไปสู่กิเลสเหมือนเดิมคราวนี้ลานการละกิเลสเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกนะว่าเราดูตอนเกิดกิเลสว่ากิเลสเราเกิดจากอะไรก็อธิบายไปแล้วนะว่าจิตเราหนึ่งไปทางตาหนึ่งแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่เห็นหนึ่งไปทางหูหนึ่งก็ไปสู่สิ่งที่ได้ยินหนึ่งนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลสพูดง่ายๆก็คือว่าทุกคนเนี่ยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดกิเลสอย่างอธิบายไปแล้วว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยก็มีภาพขึ้นมาเป็นนิมิตเป็นสัญลักษณ์นั่นเป็นการที่เราให้เกิดกิเลสกิเลสที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมาด้วยวิธีนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถ้าอย่างนั้นคนเราเนี่ยจะให้กิเลสเราลดลงบรรเทาลงเบาบางลงเท่ากับว่าเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเรากับโลกเนี่ยให้ขาดกันจิตเราจะต้องไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจถ้าไปอยู่มันก็เกิดกิเลสเพิ่มพูนทุกวันเพราะการคิดแต่ละครั้งนั้นเป็นผลเพิ่มถ้าเราจะลดกิเลสเนี่ยเราจะไปเพิ่มทำไมเหมือนเราลดไฟเนี่ยจะไปเพิ่มฟืนทำไมถ้าเราไปชอบว่าไฟกองนี้เนี่ยมันเป็นไฟกองใหญ่ที่ลุกมานานแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องงดฟืนสิใช่ไหมล่ะเราเติมฟืนทุกครั้งอยู่เรื่อยเนี่ยมันจะมาดับเหนื่อยแล้วก็บ่นบอกว่าไฟร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินแต่ก็ใส่ฟืนอยู่เรื่อยแล้วเราคนเป็นคนเช่นไรถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับว่าเราคิดทุกวันเนี่ยเราก็บอกว่าทุกข์เหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินแต่เราก็คิดทุกวันบอกแล้วว่าการคิดแต่ละครั้งนั้นคือเติมฟืนเข้ากองไฟถ้าอย่างนั้นคนเราทุกคนเนี่ยต้องการให้กิเลสเราเนี่ยลดบรรเทาเบาบางลงไปประการแรกก็คืองดจิตไม่ให้ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจงดด้วยการอะไรบังคับไปก่อนจะให้ไม่บังคับเนี่ยไม่ได้นะไม่บังคับไม่ได้เราจะต้องงดจิตเนี่ยไม่ให้ไปข้างนอกไม่ให้ไปทางตาทางหูแล้วเมื่องดแล้วเนี่ยขณะที่งดนั่นน่ะเอาจิตของเรานั่นน่ะเดินทางเส้นใหม่เดินทางเส้นใหม่เมื่อเราทำอย่างนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องวางสมาธิไว้ก่อนเพราะว่าการทำสมาธินั้นมันคนละอย่างกันนะคนละอย่างกันเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่ทำให้กิเลสเราลดได้ก็คือว่าเราจะต้องตัดความสัมพันธ์ระหว่างจิตเราเนี่ยกับอารมณ์นั้นก่อนมาให้ไปหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเอาจิตของเรานั้นไม่นิ่งอยู่เฉยๆห้ามนิ่งถ้านิ่งเนี่ยเราเคยทำมาแล้วไม่ใช่เหรอ
ตอนที่ทำสมาธิก็ทำมาแล้วไม่ใช่หรือว่าตอนที่ทำสมาธินะทุกคนก็ตัดจิตแล้วไม่ให้คิดไปอะไรทั้งสิ้นแล้วการจิตที่นิ่งๆลงไปเราก็ทำมาแล้วนิ่งบ้างบ้างนิ่งได้บ้างนะนิ่งได้บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสก็ไม่ได้หลั่งออกจากสมาธิมาก็ไปอีกแล้วตอนที่เข้าเราก็ตัดเหมือนกันแต่ทีนี้ตัดอย่างนั้นน่ะตัดชั่วขณะเท่านั้นเองมันแล้วก็ไปทางเก่าเราทำยังไงตัดแล้วไม่ไปทางเก่าอ่ะนะทางเก่านั้นเป็นทางทำให้กิเลสเราโตขึ้นวันนะโตขึ้นทุกวันโตวันโตคืนเราจะไม่มีการลดได้เลยถ้าเราจะลดก็คือว่าเราต้องลดฟืนไม่ให้เข้าสู่ไฟก็คือว่าเราจะไม่ปล่อยจิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเอาจิตน่ะมาพิจารณาร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าให้เดินตรงนี้แทนเอาจิตไล่ไปตามผมขนเล็บฟันหนังไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราตับไตไส้พุงของเราเนี่ยอยู่เสมอเสมอนะอันนี้คือทางเส้นใหม่แล้วทำไมเราต้องเดินอยู่อย่างนี้เพราะว่าการที่จิตเนี่ยไปเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยเหมือนลิงในป่าเหมือนป่าในนามันกว้างมันจะไม่จบแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยเดินอยู่ในร่างกายของเรานั้นเหมือนป่าในองค์ในหายเหมือนลิงในกรงมันแค่นะก่อนอื่นเนี่ยจิตอยู่ในที่กว้างเนี่ยเราต้อนอยู่ในที่แคบก่อนเพื่อให้เขาจนมุมนะลิงอยู่ในป่าเนี่ยก่อนอื่นจับมันใส่กรงไว้ก่อนให้มันแคบไปก่อนแล้วมันจะจับได้ง่ายกว่าถ้าเราไม่ใส่กรงโอ้โหจับยากนะอันนี้คือว่าเราจะจำกัดอาณาเขตขอบเขตของจิตใหม่เพราะว่าจิตเราออกไปทางตาทางหูเนี่ยโลกนี่มันกว้างจิตโลดแล่นได้สบายจะไปจนมุมตรงไหนไม่ได้เราจำเป็นจะต้องให้จิตเนี่ยอยู่ในที่แคบในตัวเรานะว่าจิตในตัวเราเนี่ยเราต้องให้อยู่ในที่แคบไม่ให้อยู่ในโลกกว้างแล้วก็เอาจิตนะพิจารณาในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยให้เห็นนะคำว่าให้เห็นก็คือให้มันแจ้งมันชัดถามว่าทำไมต้องเห็นให้แจ้งให้ชัดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราต้องไปดูที่ตอนเกิดตอนเกิดเป็นยังไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยตอนที่กิเลสเราเกิดเนี่ยมันมีภาพเป็นสัญลักษณ์มันมีภาพสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายฉะนั้นเวลาเราจะเอาจิตมาดูตัวเองเนี่ยต้องมีภาพเป็นสัญลักษณ์เหมือนกันเป็นเครื่องหมายเหมือนกันเท่ากับว่าเราเนี่ยต้องมีภาพตัวเองขึ้นมาทำไมต้องผลิตภาพขึ้นมาเพื่อจะให้ภาพตัวเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปฆ่าภาพเหล่านั้นได้เพราะเราเห็นว่าจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งมันจะอยู่ที่ไหนมันจะอยู่ด้วยภาพเท่านั้นการที่จิตเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีภาพมันจะอยู่ได้ไม่นานนะมันจะอยู่ได้ภาพเสมอเสมอเปรียบเหมือนน้ำจะอยู่ที่ไหนย่อมมีภาชนะอยู่เสมอเสมอจะอยู่โดยลำพังของเขาไม่ได้น้ำไม่สามารถจะอยู่ลำพังของเขาได้นะน้ำจะอยู่ที่ไหนภาชนะต้องมีที่นั่นภาชนะเป็นเครื่องบรรจุของน้ำจิตเราก็อยู่จิตเราก็เหมือนกันจะอยู่ที่ไหนมันต้องอยู่ด้วยภาพเสมอเสมอจะอยู่ไหนที่ไม่มีภาพ
อยู่ไม่ได้เราจำเป็นจะต้องสร้างภาพของเราขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่ของจิตตรงนี้นะอันนี้คือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเนี่ยจะเสี่ยมสอนให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องต่างเพราะการเกิดเรามีอยู่แล้วการดับเรายังไม่มีเราจะค้นหาว่าการดับดับอย่างไรแต่อาศัยข้อมูลจากความเกิดนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีปัญญาตรงนี้นะปัญญาหรือสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะนำเราไปสู่การวิเคราะห์ถึงการดับอารมณ์ได้ไม่ใช่ว่าเรามาวัดแล้วก็จะนั่งข่มกีบังคับแล้วก็จะให้สงบสงบสงบมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรเราต้องใช้ปัญญาเข้ามาเยอะนะมาที่คลายปัญหานี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นปัญหานี้ถูกที่คลายไม่ได้เราจะสู้กิเลสทั้งหมดที่เป็นภาพของคนอื่นด้วยภาพของตัวเองนะเมื่อก่อนจิตเราเนี่ยมีแต่ภาพใครต่อใครอยู่ในจิตเราทำให้ความวุ่นวายจิตของเราเนี่ยกลัวโหมไปหมดเลยสับสนวุ่นวายเป็นที่มาของตาเรามืดบอดจนไม่รู้เห็นอะไรที่ทางไหนจึงไม่รู้สัจธรรมนั่นเองบัดนี้เนี่ยเราจะตั้งป้อมสู้ภาพเหล่านั้นด้วยภาพเราเขาเรียกว่าเอาภาพสู้ภาพเวลามันคิดถึงใครภาพคนอื่นแป๊บตัดภาพทิ้งเลยแล้วก็นึกถึงภาพเราแทนฉะนั้นการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับตัวเองมากที่สุดการที่เราเห็นว่าการที่จิตอยู่ในตัวเองนั้นหวังผลหวังอานิสงส์อย่างไรก็หมายถึงว่าถ้าจิตอยู่ในตัวเราได้ภาพเราได้นั่นหมายถึงสมาธิก็จะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแก่เราความสงบก็มีมาเมื่อความสงบมีมาความสุขก็จะเกิดผลให้เรานั่นคือเราต้องการความสงบนั่นเองกว่าจะได้ความสงบมาขั้นตอนมันเยอะเหลือเกินเราไม่ได้แบบบังคับตรงๆเลยเนี่ยเราก็ได้แบบบังคับนั่นเองนะที่เรามาฝึกกันคือบังคับตรงๆเลยมันก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวแป๊บเดียวแค่นั้นเองแต่อันนี้เราจะให้ความสงบนี่ถาวรเลยนะเราต้องทำแบบนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยเราวิเคราะห์ได้เลยว่ากิเลสเกิดด้วยภาพแล้วกิเลสเหล่านี้จะดับด้วยภาพเหมือนกันนะเกิดด้วยภาพเขาแต่จะดับด้วยภาพเราเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงเนี่ยนึกถึงผู้ชายและผู้ชายนึกถึงผู้หญิงแล้วเวลานึกกิเลสเกิดไหมเกิดแต่ถ้าผู้หญิงนึกถึงผู้หญิงผู้ชายนึกถึงผู้ชายนี่คือการดับเป็นไปไม่ได้เลยว่าตัวเองเห็นตัวเองแล้วจะเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะแต่เป็นไปได้เลยว่าถ้าภาพคนอื่นเป็นภาพตัวเองจะไม่เป็นนั่นคือภาพคนอื่นเป็นฝ่ายเกิดภาพเราก็คือฝ่ายดับถ้าคนไหนเห็นภาพตัวเองเสมอๆกิเลสก็จะลดลงลดลงลดลงนี่คือการบรรเทาเบาบางกันของกิเลสที่บอกว่าเข้าวัดเพื่ออะไรเพื่อให้กิเลสมันเบามันบางแล้วก็ให้มันดับในที่สุดฉะนั้นเรามองเห็นภาพโครงสร้างอันนี้ว่าปัจจุบันนี้เรามีภาพกับใครต่อใครเต็มหัวใจเรามากมายแต่สักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองได้แล้วก็วันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองอยู่ครองโลกครองหัวใจเราตลอดเวลาเราไม่มีภาพใครเลยเราคงมีความสุขที่สุด
ในโลกนี้นั่นคือการหวังผลว่าชัยชนะจะเกิดขึ้นแก่เราได้ฉะนั้นจริงอย่างนั้นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีภาพของตัวเองเป็นเครื่องอยู่ไม่มีภาพใครเลยนะจิตของท่านเลยไม่อยู่ข้างนอกเลยท่านถึงเป็นหนึ่งเดียวเท่ากับว่าคนเราเนี่ยเห็นตัวเองแล้วเนี่ยนั่นคือสมาธินั่นเองถ้าคนเราไปเห็นคนอื่นนั่นคืออารมณ์นั่นเองเรารู้เลยว่าอารมณ์เกิดเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอารมณ์เกิดเช่นนี้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามาทำตรงนี้กันใหม่ตรงนี้ไม่ใช่การอบรมสมาธิแต่เป็นอบรมมรรคคือมรรคเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางของจิตใหม่ไม่เดินไปหาเขาให้เดินมาหาตัวเองอันนี้คือมรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยมรรคแปลว่าทางเดินอันประเสริฐเราจะต้องเดินทางใหม่และทางเส้นเก่านั้นให้ปิดประตูตายอย่างเดียวจะไม่ขอใช้อีกเลยทำยังไงก็ได้สุดฤทธิ์เราจะปิดทางเส้นนั้นให้ได้แล้วก็ปิดได้สำเร็จหมายที่สุดจะสำเร็จต่อไปจิตเราจะไม่มีภาพใครเลยไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูจมูกหรือกายใจเลยจิตเราเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ให้ตัวเองเนี่ยครองไปหมดครองโลกก็มีแต่เราคนละอันนี้จริงว่าเราอาศัยมรรคตรงนี้เองซึ่งมรรคมีองค์8เนี่ยไม่มีใครเข้าใจได้ง่ายๆละมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ซึ่งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราอบรมมรรคซึ่งมรรคตรงนี้เนี่ยเป็นของทุกคนจะต้องอบรมแต่ส่วนมากคนที่เข้าวัดไม่รู้วิธีนี้น่าเสียดายถ้าไม่รู้เลยก็ไปทางเก่าต่อไปไปสู่ความสุขความทุกข์เลยนะไปสู่นะคือว่าเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองสู้กับคนอื่นจนกว่าภาพของเราเนี่ยชัดเจนมากเท่าเทียมกับภาพคนอื่นเวลานึกถึงเขาชัดไหมแจ๋วเลยนะชัดแจ๋วมากนึกถึงเราตรงสิเมื่อตึ๊บเนี่ยไม่เห็นความจริงชัดได้ไหมได้เราเห็นเขาชัดอย่างไรเวลาเห็นเราก็ชัดแบบนั้นเนี่ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ฝึกมันก็เลยไม่ชัดเราต้องฝึกให้ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ความชัดนี้เกิดขึ้นคือจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เห็นได้อย่างนั้นแหละแต่ที่ทุกคนไม่เห็นตัวเองเนี่ยเพราะอะไรเพราะไม่เคยอบรมนึกที่ไรมืดตึ๊บมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยอบรมไม่มีถูกไม่เคยได้ถูกแนะนำคือไม่เคยอบรมหมายถึงว่าไม่ได้ถูกการแนะนำของใครก็เลยไม่รู้วิธีนะฉะนั้นจะมีคำสอนพระเจ้าว่าบุคคลที่ไม่พบสัตบุรุษไม่พบสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นไปได้ที่จะคิดแบบนั้นย่อมเห็นขันธ์5ว่าเป็นราเราเป็นขันธ์5แต่เมื่อบุคคลใดพบสัตบุรุษฟังธรรมของบุรุษย่อมรู้ว่าขันธ์5ไม่ใช่ราถ
ท่ากับว่าทุกคนเนี่ยมาเห็นตัวเองนั้นเขาเรียกว่าเห็นขันห้าเพราะตัวเองนั้นคือมีขันทั้งห้าเป็นสิ่งประกอบกันอยู่นะเท่ากับว่างานนี้เนี่ยก็คือว่าเราต้องอบรมมาการอบรมเป็นอย่างไรการอบรมก็คือว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะไม่ให้จิตเราคิดถึงใครถ้าเขาคิดเมื่อไหร่เราจะตัดทิ้งเลยทันทีภาพนั้นไม่ทำไว้ในใจไม่พอกพูนให้มากไม่ทำให้มากในภาพนั้นเพราะภาพนั้นเราทำมาเยอะแล้วนะทำมาเยอะอย่างไรจะอธิบายให้ฟังสมมติว่าเอาง่ายๆเนาะสมมติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายหรือผู้ชายนึกถึงผู้หญิงทีแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกแล้วก็บางครั้งสิ่งที่นึกเนี่ยมาจากไหนมาจากว่าตาเราเคยเห็นหูเราเคยได้ยินจมูกเคยได้กลิ่นลิ้นเคยได้รสกายถูกต้องสัมผัสและใจเคยคิดไปรวมที่ใจหมดเลยตามาฝากบ้างหูมาฝากบ้างมาฝากอยู่เลยของรับของฝากอยู่เลยของฝากเก่าก็มีเขาเรียกว่าสัญญาของฝากใหม่ก็มาเพิ่มเข้ามาเลยเขาเรียกว่าสังขารการรู้ทางหูทางตาโดยเฉพาะเจาะจงตาเอามาหูเอามาเขาเรียกว่าวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเวทนาอะไรอ่ะสุขก็ราคะทุกข์ก็โทสะไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือโมหะจิตเราคิดไปเนี่ยเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างเดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์บ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานทุกเวลาจิตเราวิ่งไปปุ๊บเป็นผัสสะก่อนการกระทบก่อนเมื่อผัสสะมีเวทนาก็มีเมื่อเวทนามีสัญญาก็มีจำไว้สังขารวิญญาณทำงานตลอดซึ่งจิตเราไปข้างนอกเนี่ยเขาทำงานกันอย่างนี้และเราทำงานมานานนักหนาเป็นที่มาของกิเลสของเราเนี่ยกองใหญ่อยู่ตลอดเผาลมจิตใจของเราสมมติว่าผู้หญิงนึกถึงผู้ชายผู้ชายนึกถึงผู้หญิงนึกครั้งแรกเนี่ยอะไรหนอเป็นสิ่งดลบันดาลหรือดลใจให้เราคิดถึงคนนี้อะไรหนอเป็นแรงผลักดันให้จิตเราคิดถึงคนนี้อะไรเป็นเครื่องบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีความกระตุ้นเตือนไปสู่การคิดถึงคนนี้รู้ไหมอะไรอยู่เบื้องหลังให้ผลักหลังให้เราคิดผลักดันจิตนั้นให้ไหลไปเขาเรียกว่ากามธาตุกามธาตุตรงนี้เนี่ยฝังอยู่ในจิตของเราทุกคนตั้งแต่ชาติที่แล้วเพราะชาติที่แล้วเนี่ยเรามีกามมาแล้วมันก็เลยฝังอยู่ในใจของเราเป็นธาตุทั้งนั้นและเราแต่ชาติที่แล้วเราก็โกรธคนอยู่เลยโกรธใครตัวใครซึ่งก็เป็นธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่าพยาบาทธาตุพยาบาทธาตุพยาบาทแปลว่าผูกโกรธซึ่งทุกคนอยู่ในจิตแล้วแสดงว่าคนในโลกนี้ที่เกิดมาพบธาตุเหล่านี้มาแล้วถ้าคนไหนไม่พบมาคนนั้นไม่มาเกิดในโลกนี้หรอกพูดง่ายๆเพราะธาตุนั่นเองทำให้เราเกิดมาแล้วก็เมื่อเรามีรักเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อเรามองมีชังเขาเรียกว่าพยาบาทธาตุและไอ้สองตัวเนี่ยพาให้เราเนี่ยเบียดคอยจะเบียดเบียนกันทำให้เราคอยจะไปเบียดเบียนสิ่งกับคนอื่นด้วยธาตุทั้งสองนี้เขาเรียกว่าปีศาจธาตุเคยแต่เบียดเบียนกันอยู่เรื่อยลบลาฆ่าฟันกันด่ากันวิ่งปฏิชินนินทากันอยู่เรื่อยแล้วก็เคยทำประจำเขาเรียกว่าการเบียดเบียนให้เกิดขึ้นซึ่งการเบียดเบียนนี้เนี่ยเราเคยทำมาหลายชาติแล้วมันก็เลยพบสามธาตุนี้มานะแสดงว่าทุกคนเนี่ย
สิ่งที่บันดาลใจให้เราอยู่ๆก็คิดถึงคนที่ขึ้นมาเนี่ยกามธาตุผักข้างหลังผักดันไปพยาบาทธาตุผักไปแล้วก็เบียดเบียนธาตุเนี่ยหิงสาธาตุเป็นแรงขับฉะนั้นอยู่ๆเราจะคิดโดยที่ไม่มีใครผักข้างหลังเราไปคิดเนี่ยไม่ได้แสดงว่าธาตุนี้ผักดันไปการผลักดันครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่ากามธาตุเมื่อถูกดันไปแล้วเนี่ยแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านพบว่าคนนี้เราเคยคนคนนี้เราเคยรู้จักเขามาก่อนไหมอ๋อรู้จักการที่เราเคยเห็นเคยพบเคยผ่านเคยรู้จักมานั้นเขาเรียกว่าสัญญาจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาสัญญาก็คือเราไปพบใครเจอใครที่เราเคยประสบก็เอาสิ่งนั้นมาคิดอีกถ้านั่งสิ่งนั้นผ่านไปแล้วไม่ใช่เวลานี้เรากลับออกมาคิดเขาเรียกว่ากามสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้มาจากกามธาตุเป็นกามสัญญานี่คือกระบวนการมันนะที่เราคิดถึงเขาเนี่ยมันจะมีเราเรียงลำดับว่ามันมีอะไรขั้นตอนจากกามธาตุมาเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะสังกามสังกัปปะสังกัปปะแปลว่าดำริหานะดำริหาคนนั้นน่ะที่เราเคยชอบใจเขาอ่ะนะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีขบวนการ1กามธาตุ2กามสัญญา3กามสังกัปปะแปลว่าดำริหาเมื่อดำริหาปุ๊บภาพเขาปรากฏเลยครับภาพเขาปรากฏขึ้นแล้วเมื่อภาพเขาปรากฏขึ้นมาแล้วขยายภาพเขาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าการปรากฏภาพเขาครั้งแรกเนี่ยแล้วเขาเรียกว่านิมิตนะแล้วก็เราก็ขยายย่อยให้นิมิตเนี่ยเป็นการขยายให้มันเป็นพิสดารออกไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะว่าเขาอย่างโน้นเขาอย่างนี้ทีแรกเนี่ยจิตเรานึกถึงภาพเขาก่อนปุ๊บเนี่ยกิเลสเราก็ยังเฉยๆอยู่นะมันยังนิ่งๆอยู่มันพอใจลึกๆแต่มันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เมื่อเราขยายความเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเอาเขามาคิดมากขึ้นมากขึ้นอะไรเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นเกิดขึ้นมากขึ้นยิ่งขยายยิ่งคิดถึงเรื่องนี้มากมันยิ่งควรลุกเป็นไฟเลยสังเกตไหมว่าการที่เราขยายเรื่องให้ราวให้เรื่องราวให้เป็นไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะอนุแปลว่าปีกย่อยขยายกว่ากามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่องอกงามไพบูลย์มากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะฟังต่อไปว่าจากกามธาตุเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะแปลว่าดำริหาจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะแปลว่าพอใจเมื่อดำริหาก็เกิดพอใจที่จะคิดคนนี้เมื่อพอใจในคิดคนนี้เขาเรียกว่ากามฉันทะเกิดขึ้นก็เมื่อคิดต้องมากก็เล่าร้อน เล่าร้อนกิเลสก็บีบคั้นตัวเองด้วยความคิดอันนั้นภาพอันนั้นก็บีบคั้นตัวเองให้คิดก็มีความกำหนัดยินดีขณะที่เล่าร้อนเนี่ยเขาเรียกว่ากามปริลาหะจากกามปริฉันทะก็กลายเป็นกามปริลาหะลาหะแปลว่าเล่าร้อนจากเราร้อนมากๆๆก็อยากจะแสวงหาคนที่คิดเนี่ยว่าเราจะเอาไงเราอยากจะได้เขามาเขาเรียกว่าจากกามปริลหะก็กลายเป็นว่ากามปริเยสนาปริเยสนาแปลว่าแสวงหาเมื่อแสวงหาปรากฏว่าคนเนี้ยเราอยากได้มาเป็นของเราแต่พอเอิ้นว่าไอ้คนเนี้ยมันมีพันธะอื่นอยู่ชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ข้าจะเอาอ่ะเขาเรียกว่าทุจริตสามก็ตามมาทุจริตสามหมายถึงว่าข้าอยากได้อ่ะจะได้มาชอบหรือไม่ชอบมาพาคนไม่สนนะข
ุจริต3จะตามมาทุจริต3มันว่าใจทุจริตก่อนคือประพฤติไม่ชอบกายก็เริ่มไม่ชอบวาจาก็เริ่มไม่ชอบทุจริต3ก็ตามมาเมื่อทุจริต3ตามมานิวรณ์5ก็งอกงามเมื่อนิวรณ์5งอกงามอวิชชาก็ใหญ่โตมาสุดท้ายที่อวิชชาคือความไม่รู้นี่คือขบวนการของการโตที่จิตเราคิดไปในตาหูเนี่ยมันจะเป็นระบบระบบระบบหนึ่งอาทวนให้หน่อยนะกามธาตุที่มันธาตุพกมันในใจเราแล้วก็ผลักดันจิตให้ออกแสดงว่าจิตเราออกไปเดี๋ยวก็ออกแล้วเดี๋ยวก็ออกไปแล้วมันผลักข้างหลังนะมันผลักให้เราออกเพราะธาตุเหล่านั้นน่ะอยู่ในใจเราแล้วมันมากระจายเราแล้วอ่ะกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุธาตุเหล่านี้ผลักดันอยู่ข้างหลังทำไมจิตอยู่ดีๆเนี่ยไปเลยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปรู้เถิดว่าถูกผลักข้างหลังแล้วด้วยธาตุสามธาตุนี้เข้าใจไหมเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมจิตเราไม่อยู่เลยมันก็จะไปเลยมันก็จะไปเลยรู้เถิดว่านั่นคือโดนผลักดันออกมาอืมนี่คือการค้นหาสมุฏฐานว่าทำไมจิตของเราถึงไม่หยุดจากกามธาตุกลายเป็นกามสัญญาจากกามสัญญากลายเป็นกามสังกัปปะดำริหารจากกามสังกัปปะกลายเป็นกามฉันทะพอใจจากกามฉันทะพอใจกลายเป็นกามปริลาหะเล่าหลอกจากกามปริลาหะกลายเป็นการปริเยสนาแสวงหาจากการปริเยสนาแสวงหาปริเยสนาแสวงหากลายเป็นทุจริตสามคือประพฤติไม่ชอบสามอย่างผิดศีลผิดธรรมตามมาศีลก็ไม่เอาธรรมก็ไม่เอาข้าไม่เอาข้าจะเอาคนนี้ได้มาชอบไม่ชอบข้าไม่ชอบทุจริตสามตามมาก็นิวรณ์ห้าก็ใหญ่โตงอกงามนิวรณ์ห้าใหญ่โตก็เป็นอาหารของอวิชชาไปอวิชชาจึงเป็นเหตุของทั้งหมดอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีกลายว่าเป็นจิตเป็นปฏิจจสมุปบาทไหลไหมนี่คือกระบวนการของการเกิดทั้งหมดเลยโอ้โหมันเป็นนี่หน้าเราถึงไม่รู้ว่าทำไมจิตเราไม่อยู่จะไปแล้วจะไปแล้วจะไปมาทำสมาธิก็คมแม้มันไปก็โอ้โหแทบตายออกมาก็ไปอีกแล้วเรามีธาตุสามอย่างเรายังไม่ออกเหมือนธาตุสามอย่างเหมือนถ่านสามก้อนถ่านแบตเตอรี่สามก้อนทำให้ตุ๊กตานี่ดิ้นตลอดเราเอาถ่านออกสิเอาแบตออกสิเดี๋ยวมันก็หายหยุดมันก็หายเต้นนะทีนี้เราจะต้องเอาธาตุสามอย่างมันออกได้อย่างไรนี่มันเป็นอย่างไรเรารู้เลยว่าโค้ดหาสมุทฐานว่าโอ้ทำไมจิตเราออกไม่จุดเนี่ยมันมีอันนี้แบตเตอรี่สามก้อนนี่เองทำให้ตุ๊กตาเนี่ยดิ้นไม่หยุดเลยตัวเราเหมือนตุ๊กตานะจะดิ้นแยกเขี้ยวแยกฟันด่าคนนั้นว่าโอ้โหมันร้ายกาจจริงๆนะก็เพราะอันนี้แหละแบตเตอรี่สามก้อนนี่เนี่ยนะเราจะต้องออกให้ได้เราจะต้องเอาออกด้วยวิธีใดเออมาคุยกันสินะทำยังไงเราจะทำให้ไฟแบตเตอรี่นี่อ่อนลงท่านนั้นคำสอนพระเจ้าจะมีคำว่าเบาบางจางคายแห่งอวิชชานั้นความเบาบางจางคายแห่งอวิชชานั้นบ้างความเบาบางจางคายแห่งตัณหานั้นบ้างท่านจะกล่าวคำนี้ว่าเบาบางจางคายเพราะมันแกร่งเหลือเกินน่ะมันไม่เบาเลยมันไม่จางเลยฉะนั้นนักปฏิบัติต้องมีการอบรมนะอบรมให้ธาตุทั้งสามนี้อ่อนตัวลงเมื่ออ่อนตัวลงเนี่ยเราก็จะพบความสงบขึ้นมาเรื่อยกว่าจะได้ความสงบมานี่โอ้โหเดินอ้อมไปทั้งกายไม่ใช่อยู่ๆมันนั่งข่มให้สงบเดี๋ยวนี้ไม่สงบไม่ได้แบบนั้นเขาเรียกว่าโอ้โหกระปั้นทุบดินนะที่เราทำมาแล้วเนี่ยเอาละมานั่งนั่งขาขวาทับกระซ้ายเอาละมานี่ข่มให้เดี๋ยวก็เกาหัวยิ่งๆเลิกกันมีแต่มืดกับเมื่อยเลิกกันวันนี้
ไม่ได้อะไรในมืดกับมืดสองอย่างใช่ไหมนะสู้จ้าก็ทำแบบนั้นนะไม่รู้เลยว่ากระบวนการมันเป็นยังไงนี่คือกระบวนการหมดเลยนะมันเคยได้ยินอย่างนี้หรือเปล่าล่ะไม่มีใครมาสอนเนาะอยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยไม่ใครหยิบออกมาไม่ใครหยิบออกมาคนที่หยิบมาต้องเข้าใจด้วยนะต้องอบรมมาก่อนเลยนะถึงจะรู้พวกนี้นี่ไม่ได้หรอกสุดท้ายเนี่ยธาตุทั้งสามนี่แหละตัวการนะตัวการนะทีนี้ธาตุทั้งสามเนี่ยจะลดลงจางคายเบาบางจางคายด้วยธาตุอีกทั้งสามเราจะต้องสร้างธาตุทั้งสามใหม่ขึ้นมาสามอย่างแล้วก็ไปฆ่าสามอย่างสามอย่างนั้นถึงจะสลายตัวได้เชื่อไหมว่าเราไม่เอาออกหรอกสามอย่างนั้นออกไม่ได้เพราะมันฝังอยู่ในสายเลือดแต่เราจะให้บางได้แล้วมันจะหมดไปได้ในที่สุดโดยการสร้างธาตุที่มันตรงข้ามสามอย่างเพราะการเกิดมันเกิดทราบด้วยธาตุสามอย่างตอนดับเราต้องสร้างภาพสามอย่างนี่ธาตุสามอย่างที่เราจะสร้างนะเรายังไม่เคยสร้างเลยมันก็เลยลบล้างไม่ได้นะอันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเรามารู้จักธาตุทั้งสามอย่างนั้นธาตุสามอย่างนั้นก็คือเราจะต้องฆ่ากามธาตุนั้นด้วยเนกขัมมธาตุนะเราจะฆ่ากามธาตุนั้นด้วยเนกขัมมธาตุเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามอย่างที่เราบวชกันเนี่ยที่พระเรียกว่าอ้าวนักบวชเนกขัมมะหญิงขัมมะชายเราก็เลยถูกเรียกอยู่เรื่อยแต่ก็ไม่รู้ความหมายว่าเนกขัมมะคืออะไรเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามแสดงว่าเราออกจากบ้านเรือนมาเนี่ยมาอยู่วัดก็คือนักบวชเนกขัมมะนั่นเองเนกขัมมะหญิงเนกขัมมะชายที่พระเรียกอยู่เสมอแต่เราก็ไม่รู้ความหมายว่าเนกขัมมะคืออะไรฉะนั้นเราจะต้องสร้างเนกขัมมะธาตุขึ้นมาเพื่อจะทำให้กามธาตุนั้นเบาลงและเราต้องสร้างอพยาบาทธาตุขึ้นมาเพื่อจะฆ่าพยาบาทแล้วเราก็สร้างอวิหิงสาขึ้นมาอวิหิงสาธาตุขึ้นมาเพื่อจะฆ่าวิหิงสาธาตุนี่คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติฉะนั้นธาตุทั้งสามนั้นเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเรากำลังรอการสร้างของเราอยู่ถ้าเราท่าสร้างธาตุทั้งสามนี้ขึ้นมาเดี๋ยวธาตุทั้งสามนั้นก็จะสลายตัวเองนะเปรียบเหมือนว่าน้ำแก้วนี้มันเค็มจัดเราไม่ต้องเอาความเค็มนั้นออกหรอกแต่เราเติมน้ำเปล่าไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเติมน้ำเปล่าเข้าไปเติมน้ำเปล่าไปเติมน้ำเปล่าแล้วหน้าความเค็มมันก็จะเบาบางจางคายในที่สุดเติมไปเรื่อยๆจนที่มันน้อยลงน้อยลงความจริงมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันอัตราส่วนมันจะน้อยลงไปเพราะน้ำเปล่านั้นจะไปตัวไปทำให้มันจืดจางออกไปแบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยกามเนี่ยเราไม่ต้องออกพยาบาลมันออกไปมันฝังอยู่ใส่เลือดมันอยู่ในน้ำนั่นแหละเราเติมในธรรมธาตุฉะนั้นถามว่าเราคิดถึงเขาเนี่ยเป็นฝ่ายเกิดกิเลสกามธาตุคิดถึงแล้วเนี่ยถ้าคนที่เรารักนะราคะเราก็จะเกิดถ้าคนไหนคิดจะเป็นภาพที่คนที่เราเคยโกรธกันมาก่อนความชังก็จะเกิดภาพอันนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โกรธอยู่นั่นเนี่ยโกรธไม่พอใจอยู่นั่นก็เกิดขึ้นจิตดวงเดียวนะนึกรักก็จะรักนึกชังก็จะชังนึกถึงคนที่เราไม่รักไม่ชังก็จะไปเรื่อยๆไม่จบฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆ
เราเป็นกิเลสของเรานั่นเองทีนี้คิดถึงเขาเนี่ยเป็นทำให้ฝ่ายหนึ่งเกิดก็คือกามธาตุพยาบาทธาตุหิงสาธาตุการเบียดเบียนก็เกิดขึ้นเลยแล้วก็ทำสองอย่างที่จะปรากฏในการคิดถึงเขานั้นก็คืออหิริกะอโนตตปะซึ่งจะเกิดต่อทุกคนที่ปล่อยจิตคิดอย่างนั้นมานานซึ่งทำให้เราเนี่ยอหิริกะอโนตตปะเกิดงอกงามมากด้วยการเดินทางเส้นนั้นทำให้ทำสองอย่างเนี่ยมีความงอกงามนะงอกงามมากมากเลยทำให้เรากล้าทำสิ่งที่ไม่ละอายในควรที่จะละอายอหิริกะแปลว่าอะไรความไม่ละอายอโนตตปะแปลว่าอะไรความไม่เกรงกลัวจะด่าใครจะว่าใครไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อความชั่วไม่ละอายต่อกันทำบาปหน้าด้านๆนะทุกคนเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยคนสมัยนี้กิเลสมันเยอะมากด้านดื้อนะเราสังเกตเลยบ้านเรายังไม่เจริญแล้วไปดูโลกที่เจริญเนี่ยบ้านเมืองเขาเจริญมันไม่อายครับคนนั้นแทบจะแก้ผ้าเดินไม่อายทำอะไรจงแจ้งไปเลยยังสัตว์แล้วอ่ะทุกคนนี้ทุกวันนี้ยังสัตว์กันจะฆ่าจะฟันจะราคะครับก็บ้าแบบราคะโทสะก็บ้าแบบโทสะโมหะก็บ้าแบบโมหะทุกคนนี่ไม่ต่างกับสัตว์เลยมันจะยิ่งกว่าสัตว์เลยนะเพราะอะไรเพราะกระบวนการของจิตที่ไปนี่ทำให้คนมันเป็นอย่างนั้นเราเห็นได้เลยว่าโอ้โหจิตไปอย่างนี้น่ากลัวมากนะมันจะไม่ละอายเลยนะเวลาด่าใครด่านะเวลาเราหลังจากด่าแล้วเราถามว่าด่าเขาแล้วสบายใจไหมอุ้ยสะใจเขาบอกเลยว่าสะใจไม่ได้เสียใจนะไม่ได้เสียใจเลยด่าเขาเนี่ยเสียใจมากไม่มีนะสะใจได้ด่าเขาแล้วสะใจไม่สะดุ้งเลยไม่อายเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยด่าเขาเป็นไงเสียใจมากเปลี่ยนจากสะนั้นมาเป็นเสียละคนเรามันต่างกันเพราะระบบจิตมันต่างกันฉะนั้นคนทุกคนจะดีได้ต้องอบรมมากเพราะนี่คือการที่บอกว่าวิตก3อย่างนี้เป็นมรรคข้อที่2นะข้อที่1ความเห็นชอบข้อที่2คือดำริฝ่ายกามพยาบาทนี่อวิหิงสานี่ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ดำริออกจากกามเนคขมะเนี่ยอพยาบาทอวิหิงสานี่ฝ่ายทีนี้ว่าอันนี้ทางเกิดนะเล่าให้ฟังว่าจากกามธาตุกามสัญญาไปเรื่อยๆไปถึงอวิชชาเลยทุจริต3ไปถึงอวิชชาทีนี้ฝ่ายดับเนี่ยฝ่ายทำให้เจือจางเบาบางจางขาดทำยังไงให้ทุกคนนะเอาจิตนะมาคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองทีนี้ทุกคนนะไม่เคยเห็นตัวเองเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะคิดถึงเราเนี่ยโดยมีความเห็นแจ้งเป็นที่สุดตั้งที่สุดไว้ว่าต้องแจ้งต้องชัดชัดขนาดไหนแจ้งขนาดไหนก็คือแจ้งขนาดที่เรานึกถึงเขาเนี่ยเราจำได้ไหมว่านึกถึงเขาเนี่ยเราแจ้งขนาดไหนหน้าเขาชัดขนาดไหนให้เราชัดขนาดนั้นนั่นคือการแก้นะแต่ทีนี้ว่าทุกคนมานึกถึงตัวเองเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเลยมืดตึ๊บเลยเพราะเราอะไรเพราะเราเริ่มจากศูนย์เรานับศูนย์เลยนะนับศูนย์ใหม่แล้วนับหนึ่งสองสามใหม่เลยนะเราไม่เคยอบรมมาแต่หลายชาติไม่เคยรู้จักทางเส้นนี้เราจึงมองตัวเองเนี่ยถึงได้ว่ามืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นเลยนี่คือจุดเริ่มต้นของคนเราทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายแม้แต่พุทธเจ้าก็มืดอย่างเรานั่นแหละมาก่อนท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนคนเรานี่เองนะไม่ใช่เทพเจ้าอะไรก็เป็นมนุษย์นะสถานที่ประสูติจะรู้มีหมดเลยหลักฐานพยานไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มันไม่ใช่อมนุษย์หรือว่าใช่เทพอะไรพระเจ้าเป็นมนุษย์คนหนึ่ง
มีหลักฐานพยานอยู่แล้วก็เหมือนเรานี่เองเมื่อก่อนท่านก็พูดอย่างเรานี่แหละนะไม่ใช่ว่าท่านแจ้งอะไรแต่การอบรมทำให้แจ้งทุกคนก็เหมือนกันว่าเราต้องแจ้งชัดในตัวเรานี่คือการทำให้เราเนี่ย ทำลายข้าทั้งสามมันได้ข้ากิเลสได้เอาละทีนี้ว่าเราจะอบรมอย่างไรในเมื่อเรามองตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นเลยมันไม่ปรากฏเลยมองก็ไม่เห็นเราจะทำยังไงทีนี้คนที่ฝึกเรื่องนี้ใหม่ๆเนี่ยทุกคนก็ไม่เห็นตัวเองทั้งนั้นเลยเราจะเห็นตัวเองได้อย่างไรพุทธเจ้าก็ให้ท่านก็สอนวิธีให้บ้างเราเคยเห็นคนอื่นไหมทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าตอนกิเลสเกิดเนี่ยเราก็เคยเห็นคนอื่นมาอย่างเช่นว่าผู้หญิงเป็นผู้ชายมาแล้วผู้ชายเป็นผู้หญิงมาแล้วก็ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่จำไว้ในใจเขาเรียกว่าสัญญาจำสิ่งที่น่ารักน่ารักน่าพอใจนั้นไว้ด้วยสัญญาแล้วก็เอามาคิดเราทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาแสดงว่าสิ่งที่เราเอามาคิดนั้นเป็นสัญญาที่ผ่านมาเราจดจำไว้และสิ่งนั้นเคยผ่านพบเราก็จำเอามาคิดเมื่อคิดแล้วกิเลสเราก็เลยเกิดสมมติว่าเอาอย่างนี้นะผู้หญิงไปเห็นผู้ชายแล้วถูกใจแล้วผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงแล้วถูกใจแต่เพราะว่าเราไม่รู้จักเขาแล้วก็แอบเอาเขามาคิดเล่นๆแต่กิเลสมันเล่นด้วยไหมกิเลสเอาจริงเว้ยเอาจริงคิดเล่นแทนที่จะเกิดเล่นๆแต่มันเกิดจริงการที่เราเกิดคิดเขาโดยที่เขาเองไม่รู้เรื่องเลยแต่กิเลสของเราเกิดจริงมันเป็นการหลอกตัวเองไหมหรอกนะรู้ว่าหลอกก็โดนให้เขาหลอกแสดงว่าจิตเรานี่หลอกเราเขายังไม่รู้เรื่องเลยแต่เรานี่แทบตายกัดกุ้มแทบตายกิเลสมันเกิดจริงๆดูจิตนี่มันลายนะมันหลอกเราได้แต่ตอนหลอกเนี่ยกิเลสมันไม่ได้หลอกด้วยนะกิเลสมันเอาจริงนะถ้าเขารู้ว่าเราคิดนี่ก็ว่าไปอย่างเขายังไม่รู้เรื่องเราเนี่ยแทบตายดูเรียนของมันนะแสดงว่าจิตเนี่ยแต่ละวันนี้หลอกหลอนเราตลอดหลอกหลอนเราอยู่เรื่อยหลอกทั้งจริงบ้างไม่จริงบ้างมันเป็นการหลอกให้เราได้เกิดกิเลสอย่างใหญ่โตโอฬารทั้งจริงและไม่จริงเป็นการหลอกทั้งนั้นทำให้เราเนี่ยได้เกิดหลอกให้เกิดก็มีแต่เราต่อไปเราจะหลอกให้ดับเป็นไงบ้างสมมติว่าเราไปเห็นคนตายโอ้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะคนเน่าคนอืดเป็นอย่างนี้เนาะคนที่เป็นอุบัติเหตุสมองก็จุกระจายเลือดเนื้อมาโหดหวานเป็นอย่างนี้เราจำได้นะเห็นในหนังสือก็ดีจำได้แล้วเราก็สมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนตายคนนั้นวันวันกันเนื้อตัวเองเน่าบ้างตัวนอนบ้างขึ้นอืดขึ้นท้องบ้างหลอกทุกวันเหมือนกันลองดูเชื่อนึกไปนึกไปโอ้โหกิเลสมันยุบเยอะเลยฉะนั้นจิตเราเนี่ยหลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้ทุกอย่างเขาเรียกว่าอุบายภาษาบาลีเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโลกนี้เต็มไปด้วยอุบาย
ใครจะใช้อุบายไหนก็ได้หลอกให้เกิดก็ได้หลอกให้ดับก็ได้นี่คือการฝึกจิตจิตเนี่ยมันเป็นตามอุบายเท่านั้นแสดงว่าการเราต้องถามเกณฑ์กันว่าในเมื่อเขาหลอกเกิดเราหลอกดับทีนี้คนทุกคนที่อบรมทางมรรคเนี่ยนึกถึงตัวเองเน่านึกถึงเองเปื่อยนึกถึงเองเป็นอสุภะนึกถึงเองเป็นคนตายเราจำลองสถานการณ์ทั้งนั้นเลยแต่ดีอยู่ว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นจริงในอนาคตว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นเองทีนี้เราจะต้องให้รอเป็นจริงก่อนมาทำมันไม่ได้มันตายแล้วอ่ะเราก็เลยว่าจำลองสถานการณ์ขึ้นมาเป็นอุบายทำให้จิตของเราเนี่ยละกิเลสได้ไม่เชื่อลองทำดูฉะนั้นมันหลอกให้เกิดด้วยอุบายแล้วก็หลอกให้ดับด้วยอุบายฉะนั้นการอบรมของเราเนี่ยจึงอบรมด้วยอุบายทั้งนั้นนะอุบายนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการทำอุบายไว้แยกภายในใจเราสามารถจะเข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยอุบายนั้นนะมีสมัยหนึ่งเนี่ยว่าพระเจ้าชยเสนราชกุมารนะไปถามภิกษุองค์หนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเรามีความเห็นว่าใครจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเจตนาก็ตามไม่เจตนากันการปฏิบัติธรรมพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกใครจะตั้งใจว่านิพพานยังไงไม่มีทางหรอกเป็นไปไม่ได้เจ้าชยเสนราชกุมารพูดกับพระนะกล่าวกับพระองค์นั้นแล้วก็ถามพระองค์นั้นว่าเรื่องนี้เนี่ยพุทธเจ้าสมณะโคดมกล่าวว่าอย่างไรท่านมีความเห็นอย่างนั้นแต่สมณะโคดมมีความเห็นเช่นไรบ้างล่ะพระองค์นั้นก็บอกว่าเออเราก็ไม่เคยได้ยินเฉพาะพระพักนะแต่เป็นไปได้ว่าพุทธองค์ต้องมีความเห็นว่าจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามนะถ้าทำอุบายโดยชอบโดยแยกขายก็สามารถจะพ้นทุกข์ได้ถ้าทำใจไม่แยกขายก็พ้นทุกข์ไม่ได้คิดว่าพระเจ้าคงจะมีความเห็นเช่นนี้พระองค์นั้นก็กล่าวอย่างนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็ศาสดาของท่านก็คงจะมีปัญญาเลิศกว่าสำนักอื่นๆหรือว่าความเห็นในลัทธิอื่นๆนะสิก็ท่านกล่าวอย่างนั้นท่านก็ไปแล้วก็พระภิกษุองค์นั้นก็ไปกล่าวนำคำนี้ไปกล่าวแต่พระผู้กล่าวผู้เจ้าของเราว่าข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ต่อเจ้าชยเสนราชกุมารจะเป็นการกล่าวผิดหรือกล่าวถูกยังไงหนอขอให้พระองค์เนี่ยนะช่วยตอบหน่อยพระเจ้าก็ยอมรับว่าเธอกล่าวอย่างนั้นถูกต้องไม่ใช่เป็นการกล่าวตรงก็หมายถึงว่าคนเราทุกคนเนี่ยจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์จะถึงความสำเร็จไม่สำเร็จถ้าคนนั้นตั้งใจโดยชอบดีอุบายแยกขายสามารถพ้นทุกข์ได้ถ้าคนไหนจะเจตนาไม่เจตนาหรือจะพ้นทุกข์หรือนิพพานอะไรปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแต่ตั้งใจไม่ชอบไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยไม่สงบได้เลยว่างั้นเถอะนะอันนี้ก็พูดมาถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องตั้งใจโดยชอบก็คืออุบายไว้ในใจฉะนั้นทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการสร้างกุศโลบายหรืออุบายขึ้นในใจของทุกคนเพื่อการอบรมตนของตนนั้นจะไปสู่การพ้นทุกข์ได้ต้องทำใจให้แยกขายแยกขายไหนล่ะแยกขายอย่างไรแยกขายก็หมายถึงว่าเราจะนึกเห็นตัวเองด้วยอุบายต่างๆแล้วนำไปสู่การเห็นแจ้งกายเหล่านี้ด้วยอุบายนั้นๆ
นั่นคือเขาเรียกว่าแยกขาดเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการเห็นตัวเองด้วยอุบายอะไรก็แล้วแต่ที่นำมาพิจารณาตัวเราให้เกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาแล้วการเห็นแจ้งตรงนั้นจะนำสมาธินำสติปัญญาของเราเนี่ยเกิดขึ้นและเราสามารถจะทำจิตให้เราสงบได้ด้วยอุบายนั้นก็ดังที่เรากล่าวไปแล้วว่าอุบายเหล่านี้ทำให้เราเกิดกิเลสก็ได้อย่างที่เคยบอกว่าสมมติว่าเราไม่รู้จักเขาเอาเขามาคิดทำไมเราเกิดกิเลสได้ล่ะอันนี้เราหลอกตัวเองก็ว่าได้อย่างนั้นหลอกและทำให้กิเลสเราเกิดเราก็หลอกมาแล้วแต่ตอนนี้เราจะหลอกให้มันดับบ้างเราก็หลอกได้เพราะเราอาศัยเข้าเงื่อนของการเกิดนั้นมาสู่การดับเองถึงได้บอกว่าการดับเนี่ยบางครั้งเราก็ได้คำตอบมาจากการเกิดนั่นเองนะการเกิดกิเลสของเรานั่นเองถึงได้ว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นเราจะต้องเอานำมาเป็นมูลเหตุหรือเอาเป็นหลักฐานพยานที่เราจะสาวหาการดับเราก็สามารถจะได้เข้าเงื่อนตรงนั้นมาเป็นหลักฐานพยานเหมือนกันเลยว่าเอาหลักฐานของผู้ร้ายเนี่ยที่เขาทิ้งไว้ในเหตุการณ์เราเอาสาวหาไปหาตัวของผู้ร้ายได้ในที่สุดก็หลักฐานต่างๆเหล่านั้นก็จะไปผูกมัดกับผู้ร้ายได้ในที่สุดนะฉะนั้นการเกิดขึ้นของกิเลสของเราที่เกิดประจำวันของเรานั้นเป็นหลักฐานพยานทิ้งไว้ให้เราได้ศึกษาและเราก็จะสาวหาการดับของกิเลสได้อันนี้แหละจึงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติมีปัญญาเป็นหัวหน้าทุกอย่างนี้ปัญญาหมดเลยนะไม่ใช่เราทำไปสุ่มสี่สุ่มห้าจะไปนั่งเอาละสู้กันตาต่อตาฟันต่อฟันกับอารมณ์ไม่มีทางชนะได้ไงเราต้องค้นต้องคิดต้องวิเคราะห์ถึงว่ามูลเหตุของแต่ละสิ่งละอย่างมาจากอะไรเป็นมูลเหตุการที่ใช้ปัญญานำหน้านี้เป็นมรรคข้อที่หนึ่งมรรคข้อที่หนึ่งกับข้อที่หกกับข้อที่เจ็ดจะรวมกันข้อหนึ่งเป็นหัวหน้าข้อหกข้อเจ็ดเป็นขุนพลซ้ายขวาแล้วก็มาห้อมล้อมข้อที่สองบ้างห้อมล้อมข้อที่สามบ้างข้อที่สี่บ้างข้อที่ห้าบ้างนะข้อที่หนึ่งเป็นหัวหน้าข้อหกข้อเจ็ดเป็นขุนพลซ้ายขวาที่สุดที่เข้าไปสู่สงครามศึกครั้งนี้นะข้อที่6เป็นอะไรสัมมาวายโมความเพียรชอบเป็นยังไงก็คือ 1. สร้างความเห็นที่ไม่เห็นตัวเองให้เกิดขึ้นมา 2. รักษาความเห็นเอาไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หาย 3. ก็คือความเห็นคนอื่นตัดทิ้งซะปหาหน้าปฐานข้อ4ก็คือระวังอย่าให้จิตไปหาคนอื่นอยู่เรื่อยเมื่อไปก็ควรจะตัดอยู่เรื่อยอย่าไปให้ไปเนิ่นนานเพราะคนอื่นเป็นอกุศลแต่ตัวเราเป็นกุศลฉะนั้นเมื่อเป็นการดำเนินอย่างนี้เนี่ยการพิจารณาจิตมาพิจารณาตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นเป็นข้อที่7ก็คือพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างทั้งภายนอกภายในบ้างให้เห็นตัวเองอะทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าทั้งอาการ32ในตัวเราให้เห็นแจ้งนี่คือการที่เราทุกคนจะต้องเอาจิตให้เห็นตัวเองให้แจ้งชัดนะให้แจ้งให้ชัดอยู่เสมอเสมอแล้วเราจะนำไปสู่การรู้เห็นตัวเราขึ้นมาจริงๆทีแรกเนี่ยเราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเราก็เอาสัญญามาสัญญาในหนังสือว่าเราเห็นหนังสือไม่ว่าโอ้คนตายเป็นอย่างนี้เนาะคนเราก็จำได้เหมือนเราเอาเขามาคิดนั่นเองทำให้เราเกิดกิเลสได้เราก็เอาภาพมาคิดให้มันดับกิเลสได้ตอนที่เราเอาเขามาคิดน่ะคิดเป็นเรื่องความสวยงามนะกามราคะเราถึงได้เกิดแต่ตอนนี้เนี่ย
เราจะต้องเอาความคิดที่เราไปเห็นภาพในหนังสือเนี่ยเป็นภาพที่ไม่สวยงามภาพสวยงามเขาเรียกว่าสุภนิมิตภาพไม่สวยไม่งามเขาเรียกว่าอสุภนิมิตนะแสดงว่าเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเขาเรียกว่าอสุภนิมิตเราจะต้องสร้างอสุภนิมิตเนี่ยมากมากแล้วกามเราจะลดเองกามธาตุของเราจะลดเองเพราะเราสร้างอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าการเพาะบ่มธาตุของเราที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นก็คือเราจะสร้างเนกขัมมธาตุเนี่ยด้วยอสุภะนี้ไปเพื่อจะให้ลดกามธาตุนั้นลงเราจะสร้างอสุภะกรรมฐานที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเพื่อละพยาบาทนั้นลงเพื่อละวิหิงสานั้นลงเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นตัวเองมากๆเนี่ยเราก็สงสารตัวเองสงสารตัวเองแล้วก็สงสารผู้อื่นได้สงสารผู้อื่นได้พยาบาทมันก็จะลดลงนะแล้วก็การเบียดเบียนก็จะลดลงอาหิริกะก็กลายเป็นหิริอโนตปะก็กลายเป็นโอตปะนะมันจะเกิดขึ้นในขบวนการทางสายนี้ซึ่งทางสายนี้เนี่ยก็มีเหมือนคล้ายๆทำสายมนต์แต่ตรงข้ามกันซึ่งเราสร้างถ้าใครเอาตัวเองมาพิจารณาเป็นอสุภะอยู่ทั้งวันเขาเรียกว่าสร้างเมฆขมธาขึ้นมาวันก็คุกคุนในเรื่องเห็นตัวเองเป็นสร้างศพบ้างเห็นตัวเองร่างสดๆที่บ้างพิจารณาตับไตไส้พุงจะฟ้องอยู่เลยทำอยู่หนึ่งวันคุกคุนในเรื่องนี้คุกคุนในเรื่องนี้วันห้อมล้อมในเรื่องเหล่านี้มันหลุดก็ตั้งใหม่มันหลุดก็ตั้งใหม่นั่นหมายถึงเราสร้างธาตุอันหนึ่งขึ้นมาสร้างสามธาตุขึ้นมาก็คือเนกขัมมธาตุก็ไปจัดไปฆ่าไปลดไปละกับกามธาตุนั้นสร้างพยาบาทธาตุขึ้นมาก็จะไปลดพยาบาทธาตุนั้นสร้างวิหิงสาธาตุขึ้นมาเพื่อละวิหิงสาธาตุนั้นรวมความแล้วก็คืออสุภะของเราน่ะพิจารณาตัวของเราอาการ32จะเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยก็ดีหรือว่าร่างสดๆก็ดีถ้าคนไหนพอกพูนไว้สร้างไว้ตั้งไว้นั่นหมายถึงเราสร้าง3ธาตุเลย3ธาตุนี้จะไปล้าง3ธาตุนู้นเหมือนล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเท้ายิ่งสร้างไปเท่าไหร่สร้างไปเท่าไหร่รู้สึกว่าเราสงบขึ้นสงบขึ้นโดยความสงบเหล่านี้เราไม่เคยวิ่งหาเลยแต่เขากลับวิ่งหาเราเองฉะนั้นคนไหนทำอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าความสงบจะคืบคลานเข้ามาทุกขณะมากขึ้น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 นั่นคือเป็นผลที่ว่าความสงบเราไม่ต้องวิ่งหาแต่เราวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวการละกิเลสลดกิเลสลงเท่านั้นความสงบมันจะตามมาหาเองเขาเรียกว่าอยากได้เงินแต่ไม่ต้องวิ่งหาเงินแต่วิ่งหางานอย่างเดียวเดี๋ยวเงินก็จะมาหาอย่างนั้นเราวิ่งหาการละกิเลสเดี๋ยวความสงบมันก็จะตามมาเราไม่ต้องวิ่งหาความสงบหรอกวิ่งหาการละอย่างเดียวละกิเลสเดี๋ยวความสงบเนี่ยไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวมันมาหาเองอย่างนี้แหละจึงว่าเราเข้าวัดบอกได้เลยว่าเราไม่ได้มาความสงบถึงแม้ความสงบเป็นเป้าหมายของเราก็จริงแต่เรามาเพื่อละกิเลสบรรเทากิเลสลงไปอย่างนี้วันๆเนี่ยเมื่อก่อนเราคนนี้เนี่ยวันๆคุกคุนแต่เรื่องกามอยู่เลยคุนทั้งกลางวันคุนทั้งกลางคืนคุนอยู่เลยคุกคุนอยู่เลยแต่บัดนี้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่กามถึงได้มากกว่าเราไงเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยวันก็คุมทั้งวันทั้งคืนกับอสุภะของเราอยู่เลยวันก็เห็นตัวเองเป็นซากศพเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆเห็นตัวเองวันก็คู่กุลในเรื่องนี้คู่กุลในเรื่องนี้เนคขมะก็โตขึ้นเราเห็นชัดว่าความเป็นหญิงเป็นชายของเราลดลงตามลำดับนี่คือการแก้ปัญหายิ่งลดลงเท่าไหร่เหมือนความสงบจะมากขึ้นเท่านั้นนะซึ่งครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวเองเนี่ยธาตุทั้ง3ยังไม่มี
ต่อมาเราเคยเห็นในหนังสือว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นอย่างนี้ก็สมมติตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจากที่ไม่มีเลยก็จะมีเนกขัมมะธาตุขึ้นมาจากเนกขัมมะธาตุเนี่ยขึ้นมากลายเป็นเนกขัมมะสัญญาจากเนกขัมมะสัญญากลายเป็นเนกขัมมะสังกัปปะจากเนกขัมมะสังกัปปะกลายเป็นเนกขัมมะฉันทะจากเนกขัมมะฉันทะกลายเป็นเนกขัมมะปาริลาหะจากเนกขัมมะปาริลาหะกลายเป็นเนกขัมมะปาริเยสนาจากเนกขัมมะปาริเยสนากลายเป็นสุจริตสามจากสุจริตสามกลายเป็นโพชฌงค์เจ็ดจากโพชฌงค์เจ็ดยังวิชาให้เกิดจากวิชาเกิดวิมุตติหลุดพ้นก็ตามมานี่คือขบวนการของเขาแสดงว่าจิตเราอยู่ในตัวของเราเนี่ยเป็นขบวนเหมือนกับคือการเกิดก่อนเกิดเนี่ยจากกามธาตุเป็นกามสัญญาเหมือนกันกามปริฉันปริกามสังกัปปะกามปริกามมฉันทะกามปริลาหะกามปริเยสนาทุจริตสาแล้วก็อวิชชานะอันนั้นตอนเกิดนะแสดงว่าจิตนึกถึงเขาเนี่ยขบวนการนี้ก็เกิดขึ้นระบบนี้ก็เกิดแต่เวลาจิตนึกถึงเราเนี่ยจากเนกขัมมะธาตุเลยนึกถึงเราเนี่ยเป็นเนกขัมมะธาตุนึกถึงเขาเป็นกามธาตุพูดอย่างนั้นนะจากเนกขัมมะธาตุกลายเป็นเนกขัมมะสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้เราจำจากหนังสือมาหมายรู้หนังสือมาก็เอาสัญญานั้นมาปารภอะไรนะจำจากหนังสือโอ้คนเราตายอย่างนี้ก็จำแล้วก็มานึกตัวเองเขาเรียกว่ากามสัญญาเนกขมสัญญาจากเนกขมสัญญาก็เป็นเนกขมสังกัปปะแปลว่าดำริหาการคิดแบบนี้ดำริหาอสุภะตัวนี้นะแล้วก็ดำริสังกามสังกัปปะก็กามเนกขมสัญญาเวลาเรานึกถึงตัวเองเป็นซากศพประเด็นนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะประเด็นนึกถึงร่างศพประเด็นรู้สึกเรามีความพอใจยินดีพอใจขึ้นมาทำแล้วมันมีความสงบเขาเรียกว่าเนกขมสัญญานะพอใจพอใจแบบกามก็พอใจเหมือนกันพอใจแบบเนกขมก็พอใจฉะนั้นเวลาคนทำนี้ชอบทำถ้าไม่ทำแล้วมันทุกข์ชอบทำแล้วก็ติดใจเขาเรียกว่าฉันทะมันเกิดนะที่พุทธเจ้าเรียกว่ายันฉันทะให้เกิดก็ของจิตตั้งไว้เพียรละกดอกุศลที่ไม่เกิดอย่าให้เกิดเพียรสร้างกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมันจะมีคำว่าฉันทะยังฉันทะให้เกิดยังฉันทะให้เกิดคำนี้จะมีอยู่เสมอนะเขาเรียกว่าเป็นระบบเมื่อจิตของเราอยู่ในตัวเราเนี่ยฉันทะก็เกิดนะยังฉันทะให้เกิดก็เกิดเมื่อฉันทะเกิดทำให้เราเนี่ยกลายเป็นกามเขาเรียกว่าเนกขัมมะปาริเยสนาไม่ใช่เนกขัมมะปาริลาแปลว่าลุ่มหลอนรุ่มร้อนเพราะกามแต่ว่าถ้าเป็นเนกขัมมะจะเลือกเยือกเย็นมันจะตรงข้ามกับเพราะว่ารุ่มร้อนเพราะกิเลสแล้วก็เย็นเพราะการที่เราเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราอยู่ในตัวเราจะเย็นนะเย็นเขาเรียกว่าเย็นนะ
สบายสงบแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจากพุทธจริต3เนี่ยปริลาหะปริเยสนาการแสวงหาก็ไม่แสวงหาก็แสวงหาทางเนกขมัสไปเลยไม่แสวงหากามนะก็แสวงหาเนกขมัสไม่แสวงหากามแล้วก็จากพุทธจริต3เนี่ยก็จะเป็นสุจริต3ต่อไปนี้เนี่ยเวลาเราด่าใครว่าใครเนี่ยเสียใจมากเพราะอะไรเพราะเราละอายละอายใจแล้วก็สะดุ้งกลัวต่อการทำเหล่านั้นฉะนั้นปฏิบัติที่เวลาพิจารณาตัวเองมากๆเนี่ยไม่กล้าทำชั่วเลยละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปรู้สึกจับผิดตัวเองมากเหลือเกินจนที่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะไม่ได้เวลาทำชั่วเมื่อไรเสียใจมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสะใจแต่ตอนนี้เสียใจเวลาทำชั่วเนี่ยสะใจนะดีใจว่าทำได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะเสียใจเสียใจว่าเราทำไม่ได้อย่างไรฉะนั้นเท่ากับว่าระบบมันเปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนตรงข้ามหมดเลยทำให้เราเนี่ยเป็นอาหิริโอตปะไม่ใช่อาหิกะอโนตปะละทำสองอย่างที่เกิดขึ้นก็คือหิริโอตปะรู้สึกเราเนี่ยละอายต่อการทำชั่วต่อหน้ารับหลังก็ช่างเถิดเราทำไม่ได้ไม่มีใครเห็นเราก็เห็นเราก็ทำไม่ได้แล้วเวลาทำนะทุกข์ใจมากภาวนาไม่ได้เลยเวลาทำนะสมาธิเราเนี่ยรุ่มร้อนไปหมดเลยสั่นคลอนไปหมดเลยถ้าใครเห็นตัวเองนะมาหลังทำชั่วเนี่ยโอ้โหไม่สงบเลยเขาเรียกว่ามีความเดือดร้อนใจแต่วันไหนทำดีนะรู้สึกปราบปลื้มใจรู้สึกปราบปลื้มใจว่าโอ้เราสำรวจตัวตาตัวเองไม่มีอะไรชั่วรู้สึกกระภูมิใจดีใจวันนั้นบันเทิงทั้งวันเลยมีความสุขวันไหนทำชั่วเวลาว่าเขาหน่อยโอ้โหเป็นอาทิตย์เลยนะไม่สงบเลยนะเป็นการจับผิดตัวเองเพราะจิตเราเห็นตัวเองก็จับผิดตัวเองขณะที่เราเห็นคนอื่นก็จับผิดคนอื่นอยู่เสมอนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่คนละสายสายโน้นเนี่ยจับผิดคนอื่นสายนี้จับผิดตัวเองนะอันนี้แหละจึงว่าเมื่อเราทำไปเนี่ยโทษชนเขาเรียกว่าสุจริต3เนี่ยจากพุทธจริต3เนี่ยก็กลายเป็นสุจริต3กายทุจริตสุจริตมาจากมโนสุจริตวาจาก็สุจริตเมื่อสุจริต3เกิดขึ้นโทษชน7ย่อมงอกงามนะอินทรีย์5ก็งอกงามนะงอกงามโพชฌงค์7นี่งอกงามเมื่อโพชฌงค์7งอกงามก็ยำทำให้วิชางอกงามวิชาก็เลยงอกงามอันนี้เป็นขบวนการหรือเป็นระบบที่เรามาแก้กันเท่ากับว่าเราพิจารณาเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะเป็นอีกสายนึงไม่เหมือนสายเก่าเลยล่ะนะแล้วก็กิเลสของเรานะกามราคะโทสะโมหะจะลดลง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 ลดเห็นได้ชัดๆนะโดยความเฉพาะความเป็นหญิงเป็นชายนะลดชัดๆเลยเห็นเลยว่าลดลงมากแล้วก็มีแนวโน้มว่าถ้าเราไม่หยุดเราทำต่อไปหมดแน่ๆหมดแน่ๆแล้วเมื่อหมดได้จริงๆจิตเราหยุดแน่ๆหยุดแน่ๆเราเห็นความสงบอันนั้นลำไหลลำบันว่าหยุดแน่นอนนะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องคิดอยู่ในตัวเราให้แจ้งให้คิดให้มากนะเพราะอะไรเพราะตอนเกิดกิเลสเนี่ยเราคิดมากมากไปทางไหนมากไปทางกายแต่ตอนดับกิเลสเนี่ยเราต้องคิดมากเหมือนกันมากไปทางไหนมากด้วยเนกขัมมะมากด้วยการอสุภะ
วันคิดอสุภะให้มากที่สุดเพราะว่ากามเขาเกิดจากการคิดมากเนคขมะก็จะเกิดด้วยการคิดมากถ้าไม่คิดไม่เจริญเราคิดตัวเองเน่าคิดตัวเองเปิดคิดตัวเองอสุภะอยู่ตลอดเวลามากๆจะเจริญงอกงามนะอันนี้แหละจึงว่าเป็นอุบายสารพัดอุบายถ้าจิตเราจะสงบลงมากขึ้น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 ตามลำดับลำดับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงจะเห็นว่าโอเราสามารถที่จะอบรมจิตของเราเนี่ยไปทางอีกเส้นหนึ่งแล้วก็พยายามที่จะปิดทางเส้นเก่าให้ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเราลดฟืนงดฟืนซะไม่ให้ใส่กองไฟกันที่มีอยู่แล้วนั้นต่อไปไฟกองนี้จะใหญ่มาขนาดไหนนะกี่ชาติที่เรามีกามมาขนาดไหนก็ตามเลยแต่ชาตินี้เนี่ยเรามาปฏิบัติมรรคเนี่ยเรางดแหละการเติมฟืนไม่เคยเข้าเติมเข้าไปเลยกองไฟใหญ่ขนาดไหนถ้าขาดฟืนอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อฟืนนั้นถูกชักเสียซึ่งถูกระงับเสียมานานแล้วไฟมีแต่ทางขาลงมอดลงไปมอดลงไปมอดไปข้อแต่ละวันเนี่ยเราไม่เคยคิดถึงเรื่องกามซ้ำไปเลยไม่ได้เคยคิดถึงการเพิ่มเติมเสริมส่งไปสักอย่างเลยเราตัดสถานเดียวมันคิดตัดมันคิดตัดเราไม่เคยเพิ่มแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดอะไรก็เสริมไปเลยคิดแล้วก็เพิ่มไปเลยมันก็เลยมากมันเป็นการผลเพิ่มนะถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมานิ่งจริงแต่ออกไปก็ไปคิดเพิ่มเพิ่มอีกแหละก็กลายว่าสมาธิที่เราทำแล้วเนี่ยมันก็ถูกทำลายหมดเลยเพราะการคิดเพิ่มของเราพลังก็เข้าสมาธิไม่ได้ละกลายเป็นว่าการคิดเพิ่มนั้นไม่ได้เลยแต่ทีนี้เราอบรมมรรคเนี่ยเราตัดเลยไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เติมมิหนำซ้ำทำให้สลายไปเลยทางเส้นนั้นเมื่อเราทำได้เนี่ยเราคิดว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเราจะตัดทางเส้นนั้นทิ้งไปเลยโดยที่เราจะไม่สัญจรอีกเลยนั่นแหละที่ชัยชนะจะเกิดขึ้นฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่มีจิตออกนอกเลยแม้แต่นาทีเดียวไม่ไปนะอย่าคิดว่าพระยาเจ้าในจิตอยู่ข้างนอกนะไม่มีนะถ้ามีอยู่เขาเรียกปุถุชนอยู่นะตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนี่ไม่มีจิตออกข้างนอกเลยไม่มีเขาทำด้วยอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ฉะนั้นทำอย่างนี้ยิ่งกว่าการทำสมาธิเราอีกสมาธิของเรานิ่งนิดเดียวเดี๋ยวก็ไปข้างนอกอยู่ดีอันนี้มันไม่ได้นำสมาธิเลยนะมันเป็นการอบรมจิตฝ่ายหนึ่งไปฆ่าฝ่ายแต่สมาธิเกิดขึ้นเนี่ยใหญ่โตมากอันนี้แหละถึงบอกว่าเราไม่ต้องวิ่งหาความสงบหรอกวิ่งหาการละกิเลสอย่างเดียวเพราะกิเลสนี่เองทำให้เราไม่สงบแต่เมื่อกิเลสลดลงความสงบก็เข้ามาเองเข้ามาจนมากจนที่ว่าเราสามารถที่จะไม่ให้จิตของเราอยู่ในโลกใบนี้เลยเมื่อเราทำอย่างนี้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเห็นตัวเองมากขึ้น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 รักษาไว้เห็นมากขึ้นรักษาไว้มากขึ้นรักษาไว้ตัดภาพคนอื่นทิ้งอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวไม่ตั้งไว้เลยไม่ตั้งไว้ในจิตเราเลยจนภาพของเราเนี้ยมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนชัดมากจนจิตของเรากับเนื้อตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันและจิตของเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะเป็นเหมือนผลไม้แช่อิ่มตัวเราได้ฉ่ำไปด้วยจิตหมดเหมือนเนื้อแตงโมนั่นเลยฉ่ำไปอย่างนั้นเลยจิตเรากับเนื้อเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันจนจิตเรากับเนื้อกันเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่าจิตของเราเนี่ยถูกซับด้วยเนื้อของเราเอาอวัยวะของเราซับไปหมดเลยเพราะความเห็นอันนั้นมันจะซับกันได้เหมือนผ้าที่ซับน้ำผลไม้ฝนผลไม้แช่อิ่มอิ่มไปทุกอนุภูมิคนนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจิตของเราก็มั่นคงมากขึ้น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 แล้วเราเห็นตัวเองมากขึ้นก็รู้สึกว่าเราจะเบื่อหน่ายตัวเองจิตครั้งแรกที่เราเห็นตัวเองเนี่ยอย่างที่เคยบอกอยู่เสมอว่า
เห็นไปเรื่อยๆเนี่ยสักวันหนึ่งด้วยอุบายปรากฏว่าจิตเราเริ่มสว่างขึ้นมานะทีแรกก็เหมือนไฟแป๊กแป๊กแป๊กนะเหมือนไฟเหมือนฟ้าแลบต่อมาก็เหมือนกากเพชรนะต่อมาก็เหมือนหิ่งห้อยยิบยิบยับยับต่อมาก็เหมือนดวงดวงดาวต่อมาก็เหมือนดวงเดือนต่อมาตัวเราก็ถูกดวงเดือนกลืนไปก็เหมือนว่าตัวดวงเดือนมาสวมตัวเราแล้วก็ตัวเราจะสว่างออกมาถือยังไงการเห็นตัวเองก็ยากยากอยู่นะเราก็รักษาไว้เพียรสร้างเพียรรักษาเพียรปหานะไว้เพียรสร้างวอนไว้อยู่เสมอจนภาพของเราได้โตขึ้นโตขึ้นโตวันโตขึ้นโตวันโตขึ้นโตวันโตขึ้นจนเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนถึงชัดมากเลยระดับนั้นขณะนั้นเนี่ยจิตของเราก็เห็นตัวเองแจ้งหมดเลยจากหัวถึงเท้าไม่เห็นพร้อมกันหมดเลยทีแรกเห็นบางส่วนบางดวงก็หายเห็นส่วนไหนส่วนอื่นก็หายช่างมันเถอะไม่เป็นไรการเห็นของเรายังไม่พอต่อไปหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยนะเห็นหมดเลยนอกไหนจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาจิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองมากๆก็ละสักกายทิฏฐิถ้าสักกายทิฏฐิว่าเป็นหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าคนเราเห็นแจ้งร่างกายนี้แล้วก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็คือรูปนี้นะรูปนี้คือร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะความเห็นนั้นปรากฏอยู่ตลอดเวลาทำให้เรามีหลักฐานมีพยานต่อมาเราเห็นร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราแล้วเราก็เห็นว่าเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตาหูจะใช่ของเราได้อย่างไรตาที่เราใช้หูที่เราได้ยินจมูกได้กลิ่นได้รสจะใช่ของเราได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตของเราเนี่ยก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตาหูก็ไม่ใช่ของเราแล้วเมื่อตาหูนี่ไม่ใช่ของเราการที่เราปล่อยจิตออกไปคิดข้างนอกนั้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นของเราได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไม่ควรเลยหนอว่าจะเอาจิตไปอย่างนั้นควรสงบระงับตรงนี้เถิดอย่าให้จิตไปทางตาทางหูเลยนั่นเป็นทางออกเมื่อบุคคลนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วย่อมปิดจิตเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูได้เห็นว่าถ้าไปแล้วก็คือความหลงนั่นเองก็คืออวิชชานั่นเองการไม่ไปนั้นเป็นการเป็นอุบายออกของเรื่องนี้ว่าเมื่อตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกที่กายใจไม่เที่ยงเวทนาเกิดจากตาหูนั้นจะเที่ยงได้อย่างไรเมื่อตาหูนั้นไม่เวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ตัดที่ผัสสะเลยทำให้จิตของเรากับโลกขาดกันฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตของท่านจึงหยุดเลยไม่มีการไปข้างนอกเลยแสดงว่าพระโสดาบันนี้จิตไม่มีการรั่วแล้วไม่ไปทางรั่วทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอีกเลยไม่รั่ววันนี้ก็ไม่รั่วทุกวันตลอดชีวิตเพราะว่าจิตของท่านมีความเข้าใจใหม่แล้วทำให้จิตของเราเนี่ยของคนนั้นขาดออกจากโลกตอนนี้ไปตาหูมีอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีจิตของเราไม่ได้ใช้เลยฉะนั้นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแยกแยะจิตของเรานั้นออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วถ้าจิตเราก็สงบระงับเข้าไปกลายเป็นว่าจิตเราสงบมากสงบมากจนที่ว่าจิตเราไม่เคยออกอยู่ข้างนอกเลยจิตเราก็หนึ่งเดียวอยู่เสมอทั้งวันเลยฉะนั้นสมาธิแบบนี้เนี่ยเป็นสมาธิไม่ได้เข้าได้ออกนะเป็นการเห็นแจ้งเองเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นนะจิตของเราก็สว่างสวัยว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าคนไหนละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยคนนั้นก็รู้ยสัจสี่ชัดเจนเมื่อคนนั้นรู้ยสัจสี่ชัดเจน
คนที่รู้ยัคสีจิตย่อมไม่รู้ว่าไปแสดงว่าจิตของคนที่รู้ยัคสีนี้จะไม่มีรั่วถ้าคนรั่วอยู่ไม่ชื่อว่าไม่รู้ยัคสีนั่นเองยัคสีคืออะไรทุกข์เหตุของทุกข์การดับทุกข์ข้อปฏิบัตินำไปสู่การดับทุกข์รู้สี่อย่างนี้ทำให้จิตนี่ไม่รู้อะไรคนไหนทำให้จิตไม่รู้นี่ก็โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะฉะนั้นอริยมรรคเนี่ยยังไม่ได้ทำสมาธิเลยเพียงแต่เปลี่ยนเส้นทางเดินจิตก็สงบขนาดนี้แล้วฉะนั้นเป็นไม่ได้หรอกว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยจิตของท่านไม่รู้เลยการไม่รู้เท่ากับว่าจิตของท่านหนึ่งเดียวนั่นเองการที่จิตหนึ่งเดียวท่านก็เป็นสมาธิทั้งวันนั่นเองการที่เป็นสมาธิทั้งวันท่านก็สงบนั่นเองความสงบที่เราต้องการก็เกิดขึ้นนั่นเองนะที่บอกว่าเข้าวัดเพื่อต้องการความสงบก็สงบได้จริงจริงฉะนั้นความสงบอันนี้เนี่ยเป็นความสงบแบบยั่งยืนถาวรไม่ใช่สงบแบบชั่วคราวที่เรานั่งสมาธิกันอย่างนั้นไม่ใช่ฉะนั้นความสงบอย่างนี้เนี่ยเป็นความสงบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสงบวันนี้ก็สงบทุกวันจนถึงวันตายนะมาตรฐานไม่มีเสื่อมอย่างนี้ไม่มีเสื่อมเพราะอะไรเพราะการเห็นแจ้งตัวเราเองและการเห็นแจ้งก็จะแจ้งอยู่นั่นตลอดชีวิตไม่มีการดับเลยนะไม่มีการดับไม่มีการหายแจ้งสว่างสวายอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้แหละจึงว่าคนเราทุกคนที่บอกว่าเราจะต้องอบรมมรรคเพื่อจะให้เห็นให้รู้ตรงนี้เมื่อต่อมาเนี่ยจิตเราเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยแจ้งแล้วแจ้งอีกแจ้งแล้วจนถึงเราเป็นพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่อยู่ข้างนอกเลยก็เป็นอันเดียวกันว่าผู้หญิงไม่เคยเอาผู้ชายมาคิดเลยแม้แต่วันหนึ่งแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่มีผู้ชายก็ไม่ต้องเอาผู้หญิงมาคิดอีกเลยไม่มีภาพผู้หญิงมาอยู่ในใจเราอีกเลยตลอดวันก็ไม่มีตลอดคืนก็ไม่มีตลอด10ปี20ปี100ปีก็ไม่มีฉะนั้นวันหนึ่งมีแต่ภาพเราคนเดียวครองตลอด24ชั่วโมงการที่เราไม่มีภาพคนอื่นขึ้นมาราคะจะเกิดได้อย่างไรโทสะจะเกิดได้อย่างไรโมหะจะเกิดได้อย่างไรก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าที่แรกบอกว่ารู้ไหมกิเลสเราเกิดเนี่ยราคะโทสะโมหะเป็นอย่างไรอ๋อคิดถึงเขาคิดถึงเขาแล้วเป็นไงมีภาพขึ้นมาแล้วเมื่อคิดถึงใครก็มีภาพคนนั้นขึ้นมาเลิกคิดแล้วเนี่ยมีภาพขึ้นแล้วเนี่ยกิเลสเราเกิดไหมล่ะเกิดไม่มากก็มากไปเรื่อยๆถ้าคิดไม่หยุดก็มากแสดงว่ากิเลสนั้นเพราะมีภาพเขาทำให้เกิดแต่บัดนี้เราสร้างภาพเราขึ้นมาได้แล้วแล้วทำให้เราเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้ด้วยภาพเราละสักกายทิฏฐิแปลว่าละสักกายะสักกายปัญญาแปลว่าขันห้าทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ของเรานั่นเองแปลงมาแล้วแล้วก็การเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็เอาภาพตัวเองเนี่ยแทนภาพทั้งหมดในโลกผู้หญิงก็เอาภาพผู้หญิงน่ะแทนภาพผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องเอาผู้ชายมานึกหรอกผู้ชายก็เอาภาพผู้ชายนั่นเนี่ยมาแทนภาพผู้หญิงซะอย่าไปเอามันผู้หญิงมานึกการที่เราไม่เอานึกถึงใครนั่นเป็นความดับของราคะโทสะโมหะเข้าใจไหมถึงได้บอกว่าราคะโทสะโมหะนี่เกิดจากภาพเขาแต่ถ้าภาพเราแล้วฉะนั้นวันหนึ่งมีแต่ภาพเราทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตลอดปีนี้ปีหน้าปีโน้นตลอดถึงชีวิตเลยเราจะมีแต่ภาพเราจะไม่เก็บภาพใครมาอยู่ในใจเราอีกแล้วเพราะภาพเราใหญ่โตที่สุดแล้วเวลานึกถึงคนอื่นเนี่ยไม่มีภาพเขาด้วยแล้วเวลานึกก็นึกไม่ออกด้วยมีไหมนึกไม่ออกไม่มีนะคนธรรมดาที่ไม่อบรมไม่มีหรอก
เวลานึกปุ๊บโผล่ภาพชัดเลยภาพเขามีแต่นึกออกทั้งนั้นเนี่ยนึกคนอื่นนะแต่ที่นึกไม่ออกคือนึกถึงตัวเองนึกอะไรก็ไม่ออกทุกทีนึกอะไรก็ไม่ออกทุกทีแต่นึกคนอื่นล่ะชัดทุกทีชัดทุกทีอันนั้นหมายถึงว่าคนยังใหม่อยู่แต่สำหรับเป็นโผล่ตะโสดาบันไปแล้วเนี่ยเชื่อไหมว่าตรงกันข้ามกันนะตรงกันข้ามกันตรงไหนพระโสดาบันเนี่ยนึกถึงตัวเองเนี่ยแจ้งหมดเลยเวลานึกถึงคนอื่นนึกได้ไหมนึกไม่ออกกลับด้านนั้นนะเห็นไหมเวลานึกตัวเองเนี่ยชัดทุกทีทุกทีมันนึกคนอื่นมืดหมดเลยเออดีเหมือนกันเนาะนึกคนอื่นมืดเลยนะเมื่อก่อนนึกคนอื่นแจ้งนะแต่นึกตัวเองมืดนะเห็นไหมทางมาสองเนี่ยมันล้างกันแล้วมันล้างกันมันพลิกมือหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายท่านถึงไม่เกิดกิเลสไงเพราะอะไรท่านไม่เอาใครมาคิดเลยเพราะท่านมีภาพของตัวเองเป็นของตัวเองจิตเราต้องมีภาพเราสิแต่จิตเราเนี่ยมีภาพเขาเนี่ยโอ้โหจิตเราภาพเขาเราแย่มาตลอดหลายชาติเลยมันเป็นเสียสิทธิเสียเสรีภาพของเราว่าจิตเราแท้ๆเราจะมีแต่ภาพเขาหมดเลยอยู่ในใจเราถึงได้วุ่นวายเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมีหน้าจิตเราแท้ๆมีแต่ภาพใครมือเต็มหมดเลยทุกวันเต็มไปหมดเลยยกเว้นภาพเราเท่านั้นที่ไม่มีเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคต่อมาเราอบรมมรรคเนี่ยกลับด้านกันวันมีแต่ภาพเราจิตเราเนี่ยควรจะมีภาพเราเลยโดยชอบธรรมแล้วนะจิตเราต้องมีภาพเราแต่ที่ผ่านมาจิตเรามีภาพเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบธรรมฉะนั้นจิตเราควรจะเป็นภาพเราถ้าจิตเราภาพเขาก็มีอำนาจนะจิตผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ผู้ชายเดี๋ยวภาพผู้ชายก็จะเล่นจิตผู้หญิงจะงอมไปหมดนะผู้ชายเอาจิตไปผู้หญิงเดี๋ยวผู้หญิงก็เล่นจิตเรานั่นแหละถึงผู้หญิงคนนั้นหรือคนคนนั้นจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามมันเล่นจิตเราแน่อย่างที่เคยบอกว่านึกถึงเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยนะแต่กิเลสเกิดไหมเกิดมันไม่ได้เล่นด้วยนะกิเลสเอาจริงเลยนะนึกเล่นนึกข้าไม่รู้ว่าข้าจะจริงทั้งนั้นเลยคือเราสังเกตไหมว่าถ้าจิตนะจิตเรานะถ้ามีภาพของใครใครคนนั้นก็ใหญ่แล้วก็มีอำนาจในจิตเรามีอิทธิพลในจิตเราแต่ถ้าคนไหนน่ามีภาพตัวเองก็เป็นใหญ่สิทีนี้เมื่อก่อนภาพเราจิตเราเป็นภาพเขาภาพเขาก็เป็นใหญ่ที่เป็นใหญ่ครองใจเรามานานแล้วนั่นคือปุถุชนคนทั่วไปแต่พระยาเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะวันหนึ่งมีแต่ภาพตัวเองก็เป็นใหญ่สมมติว่าให้เราเป็นใหญ่แล้วหรือเราเป็นใหญ่แล้วด้วยการเห็นตัวเองตลอดเวลาเมื่อเราเป็นใหญ่เราก็คุมจิตได้เพราะความใหญ่ของเราถ้าเราเห็นเราก็เป็นใหญ่เราก็คุมจิตได้เมื่อเราคุมจิตได้เราก็มีอำนาจเมื่อมีอำนาจเรื่องอะไรเราจะไปนรกเข้าใจไหมเวลาเราเคยได้ยินไหมว่าทำไมพระโสดาบันถึงปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะเขาเลือกได้เลือกได้เพราะอะไรเพราะเขามีอำนาจทำไมเขามีอำนาจเพราะเขามีภาพตัวเองเวลาเป็นอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ให้ภาพคนอื่นขึ้นมาเวลาจะตายเขาก็ไม่ให้ภาพเราเนี่ยภาพคนอื่นเข้ามาในจิตเลยก็เลยคุมได้เพราะจิตเราออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือออกไปสู่นรกแสดงคนทุกคนในนรกเนี่ยสิ้นหรือยังก็ดูที่จิตรู้กันจิตแวบไปทางตาทางหูจมูกนั่นคือนรกหมดเลยอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นน่ะก็เราสังเกตเดินไปทีไรเนี่ยมันคิดดีหรือเปล่าล่ะไม่ดีเลย
ล้วไม่ดีทำไมเราไม่ห้ามเราไม่เอาไม่อยู่ก็เราไม่มีอำนาจไงทำไมเราไม่มีอำนาจน้องสาวหาสิก็เพราะฆ่าเขานั่นแหละอยู่ในจิตหลักแล้วก็ภาพเขาเนี่ยดึงให้เราออกเพราะอะไรเพราะเรายังไม่มีภาพหลักทีนี้เรามีภาพเราซะแล้วเนี่ยใครจะมาดึงจิตเราไม่ได้หรอกเรื่องอะไรเราจะไปนรกเราก็คุมจิตอยู่ให้เราเลือกนรกเราไม่ไปเราก็เลือกได้แต่คนอื่นทำไมเลือกไม่ได้เขาไม่อยากไปทำไมไปก็เขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ก็ไม่มีอำนาจอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะมีภาพคนอื่นดึงไปเขาก็เลยไปนรกแสดงว่าภาพใดอยู่ในเราภาพนั้นก็เป็นใหญ่นะเข้าใจไหมฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเกิดจากการอบรมอย่างนี้นะแล้วเมื่อพระโสดาบันอบรมอย่างนี้เนี่ยจิตพระโสดาบันไม่มีการไปเลยแม้แต่นาทีเดียวโอ้จะได้หรือเปล่าน้องโสดาบันชาตินี้จะได้ไหมเนี่ยไปกี่รอบต่อวันนึงอ่ะโอ้โสดาบันจะรอดหรือเปล่าเนี่ยรอดสิต้องรอดเอามากๆคือทำความเพียรมากๆโสดาบันใครๆคิดว่าต่ำไม่ใช่นะอย่าไปคิดว่าต่ำนะสมมติว่าคนที่จิตไม่ออกเลยไม่รู้เลยเนี่ยถ้าจะให้พุทธเจ้ารับรองเจ้าก็รับรองคนนี้ไม่รู้เลยก็ยอมรับแต่ถ้าจิตรู้ให้ท่านรับรองโอ้ยไม่ได้เนี่ยจะเสียท่านเลยจิตไปอย่างนี้แกว่งอย่างนี้ลูกตุ้มอย่างนี้มันจะไปรับรองไงว่าโสดาบันพระเจ้าไม่เอาด้วยเดี๋ยวเสียท่านรับรองแล้วยังหลงลนมาลกนู่นไงทำไมพระเจ้าเป็นคนรอบคอบไม่รับประกันง่ายๆท่านรับประกันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเลยรับประกันว่าปิดไปลบแน่และตั้งแต่โสดาบันไปท่านเรียกว่านั่นคือสงสาวของเรานั่นคือบุตรของเราแต่ใครไม่ถึงโสดาบันยังไม่เรียกนะไม่เรียกว่าบุตรนะนั่นไม่เรียกสังสาวกนะยังไม่เข้าข่ายที่จะเรียกเพราะว่าคนเหล่านั้นแปรปรวนอยู่เสมอยังไม่ถึงขั้นยังไม่ถึงที่จะหลับรอนะจำไว้นะว่าคนเรานี่นะจิตรั่วเนี่ยพระเจ้ายังไม่รับประกันพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นนะทำไมพระโสดาบันจิตไม่ออกเพราะท่านเห็นภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าการที่เรามีภาพตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาราคะจะเกิดได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกตัวเองเห็นตัวเองแล้วราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดเป็นไปไม่ได้เลยแต่เป็นไปได้ว่าถ้าเราเห็นภาพคนอื่นราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเราเข้าใจเลยว่าโอ้พระยาเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะท่านเห็นท่านแจ้งซึ่งการแจ้งนี่เองถึงได้ว่ามีประโยชน์มากที่จะมาที่ส่งเสริมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มาทำตรงนี้เพราะเราจะโมไปทำสมาธิอย่างที่เราทำไม่มีทางถามว่าทำสมาธิอย่างนั้นน่ะสงบชั่วโมงนึงก็โอ้โหนั่นหาแล้วเยอะแล้วแต่อันนี้สงบ24ชั่วโมงอ่ะจะว่าไงใครสงบกว่ากันน่ะอบรมมรรคกับอบรมสมาธิเนี่ยใครสงบกว่ากันซึ่งการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยสงบมากที่สุดนะมากจนได้ว่า24ชั่วโมงตลอดเวลาสามารถที่จะมีสมาธิทั้งวันทั้งคืนจิตเราไม่มีข้างนอกเขาเรียกว่าจิตที่เราไม่รั่วไม่ไหลไม่หลุดแต่เป็นโสดาบันเขาเรียกว่าจัดเป็นฝ่ายโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกนะเหนือโลกนี้เป็นยังไงเหนือโลกก็หมายถึงว่าคนที่คิดถึงคนอื่นนั้นเป็นโลกอยู่เพราะคนโลกนี้ทำอย่างนั้นกันแต่คนนี้ไม่เคยคิดถึงใครคนนั้นก็เหนือขึ้นไปนั่นเองก็เหนือโลกก็จะพ้นโลกนั่นเอง
ฉะนั้นพระโสดาบันขึ้นไปถึงแม้ว่าไม่ถึงพระอรหันต์นะท่านเรียกว่าโลกุตตรธรรมจัดอยู่ในโลกุตตรธรรมโอ้ขนาดพระโสดาบันจิตไม่รั่วเลยเนี่ยจิตไม่ออกนอกเลยพระอรหันต์จะขนาดไหนเนี่ยพระโสดาบันขนาดนี้แล้วพระอรหันต์จะขนาดไหนจิตท่านไม่แล้วเวลาพระโสดาบันนี่นะไม่มีเผลอเลยนะเผลอนาทีหนึ่งก็ไม่มีนะเราเข้าใจคำว่าเผลอไหมทุกคนเข้าใจสิเนาะมานั่งสมาธิโอ้โหนั่งเผลอไปครึ่งชั่วโมงยังไม่รู้ตัวเลยมารู้ที่โอ้โหไปตั้งนานแล้วอย่างนั้นไหมล่ะนั่นคือเผลอใช่ไหมโสดาบันไม่มีเผลอเลยนาทีหนึ่งก็ไม่มีไม่มีต้องเข้าใจที่ว่าเผลอเมื่อไหร่ก็ร่วมเมื่อนั้นแหละสังเกตดีด้วยเวลาจิตร่วมเมื่อไหร่นั้นมันมีอยู่ที่เผลอนั่นแหละสังเกตได้เลยว่าร่วมก็คือเผลอเผลอก็คือร่วมทุกครั้งที่ไปเผลอทุกครั้งเลยทุกครั้งที่ไปร่วมทุกครั้งก็คือเผลอนั่นเองเข้าใจเลยว่าถ้าโสดาบันไม่มีเผลอเลยเราเผลอกี่ครั้งอะโยมวันโอ้นับไปทั่วจะควบคุมตัวเองสงบสัก5นาทีนี้จะรอดหรือเปล่าเนี่ยไม่เผลอเนี่ยให้จิตนิ่งๆสัก5นาทีจะรอดก่อนเนี่ยจะรอดหายใจเข้าแมวเข้าแมวเข้าแมวจะไปให้ได้นะจะไปให้ได้จะไปให้ได้นะยากเหลือเกินนะได้โยมยังไม่อบรมมาทำตามนะไม่ทำตามไม่ได้นะโยมไม่มีทางออกเลยต่อให้ทำสมาธิทุกวันไม่มีทางต้องมักอย่างเดียวมักให้เขาทำแบบนี้กันนะเอาภาพเราขึ้นมาให้ได้แล้วซักษาภาพเราไว้เอาภาพเราสู้ภาพอื่นเลยให้ภาพอื่นได้ออกให้หมดภาพเราขึ้นมาภาพเดียวมันจะล้างภาพอื่นทั้งหมดเลยภาพไหนในโลกได้ล้างหมดเลยนะเอาภาพเราภาพเดียวเนี่ยหลังต่อไปมีไม่มีภาพใครมาแข่งแหละมีแต่ภาพเราภาพเดียวในโลกมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะคนเราเกิดมานะจะเอาภาพใครมาอยู่ในใจเราเยอะแยะไปหมดก็เราเอามาจากตาหูนะมาฝากของฝากเยอะเลยโอ้โหรับของฝากมาเต็มเลยตอนนี้ไม่เอาของฝากถ้าไม่ฝากก็ไม่เอาทิ้งหมดของฝากเนี่ยยุ่งเหลือเกินนะจะไปโทษตาโทษหูไม่ได้เพราะจิตเราไปเอามาหมดนะนี่คือความแตกต่างระหว่างพุทธชนกับพระยาเจ้าต่างกันตรงนี้แล้วพระยาเจ้าก็มาจากพุทธชนด้วยนะไม่ใช่คนมาจากไหนนะมาจากคนเราเขานี่เองคนเดินดินกินข้าวแกงตะแคงกินเดินอยู่เหมือนเรานั่นแหละนะไม่ใช่มาจากไหนพระยาเจ้าก็มาจากคนเดินดินอย่างเรานั่นแหละก็เอาให้ได้นะโยมนะนะเอาให้ได้ฉันไม่มาจากไหนสู้จนกว่าชนะแต่ถ้าไปถึงโสดาบันโอ้ค่อยหายใจทั่วท้องหน่อยโอ้ค่อยสบายหน่อยแล้วก็ภาพเราจะไม่หายเลยนะตลอดชีวิตเลยนะไม่หายชัดมากชัดตรงคงผลหมดเลยนะเรายังไม่เคยเห็นตัวเองชัดเลยมืดตึ๊บนะมืดเพราะว่าเราไม่อบรมต้องอบรมนะอบรมเวลาสร้างอบรมเนี่ยเวลาเห็นตัวเองเนี่ยรักษาพระจำสร้างให้เห็นให้ได้แล้วก็รักษาความเห็นไว้อย่าให้หายหลุดตั้งใหม่หลุดตั้งใหม่จนหลุดจนไม่หลุดเนี่ยเราลองคิดที่จนไม่หลุดมันจะทำสักกี่ปีไม่ต้องพูดถึงวันเนาะทำปีชีวิตจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้นะตายก่อนหรือเปล่า
ียนท่าบ่อยเข้าใจไหมที่พูดเห็นนะเข้าใจไหมหลังจากเราเป็นพระเป็นพระโสดาบันแล้วนะจิตเราไม่ออกแล้วนะจิตเราไม่ออกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายระงับหมดเลยใจอยู่ข้างในอย่างเดียวไม่เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ทีนี้เมื่อจิตไม่ออกแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็ยังมีกิเลสอยู่อ้าวจิตไม่รู้เลยจะมีกิเลสอีกเหรอแล้วก็มีแต่ภาพตัวเองเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้จะมีอีกเหรอมีแบบไหนเนาะเขาเรียกว่าอนุสัยซึ่งมีอย่างเล็กน้อยมากถ้าไม่ดูจริงๆจะไม่รู้ว่ามีเพราะว่าจิตเราไม่มีภาพใครมีแต่ภาพคนเดียวตัวเองเนี่ยเรารู้แต่ว่ามีภาพอื่นขึ้นมานะกิเลสเรามีละแต่ไม่มีภาพเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงรู้ได้ตอนที่ว่าจิตเราเนี่ยเราอยู่ไปวันๆเนี่ยมันมีความดิ้นอยู่ข้างในเหมือนน้ำกระเพื่อมอยู่ในขวดแต่ก็ไม่ออกขวดแบบนั้นมันมีอยู่เล็กน้อยนะหรืออุปมาเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นเราไปล้างมือหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเราดมมือดูเนี่ยเหม็นอยู่ทั้งที่มือนั้นสะอาดแล้วนะเหมือนเราจับหนองไม่ดองอย่างเงี้ยนะเราล้างมือเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าความเหม็นมันยังติดอยู่ความเหม็นนั่นแหละคือกิเลสของพระโสดาบันนะไม่เปิดเพื่อนแต่มันเหม็นติดกลิ่นนี่กลิ่นน้อยนะทีนี้พระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นพระก็จะไม่สึกเลยไม่เคยปรากฏว่าพระโสดาบันเป็นพระแล้วสึกนะถ้าเป็นโยมถ้าไม่แต่งงานก็จะไม่แต่งแต่ถ้าแต่งแล้วก็จะไม่ผิดกรรมเองเพราะไม่มีกำลังที่จะผิดกรรมเองไม่มีอำนาจไม่มีแก่ใจที่จะไปผิดอย่างนั้นอ้าวทำไมว่ามาเป็นสาวแล้วไม่แต่งงานวิสาขายังแต่งงานเลยวิสาขาเนี่ยต้องยกให้พิเศษเพราะว่าปรารถนาเป็นอุบาสิกานะก็เลยว่าเป็นพิเศษให้นะแต่ธรรมดาทั่วไปโสดาบันจะไม่เป็นนะเพราะว่ามันแทบจะไม่มีกิเลสอยู่แล้วมันจะไปอะไรไม่เอาใจไม่คิดถึงใครแล้วจะไปแต่งงานกับใครเอาไม่เอาใครมาความคิดเลยไม่มีหรอกนะถ้าเป็นพระก็คือไม่สึกนั่นเองนะไม่มีการสึกสึกก็ไม่ใช่หรอกไม่เคยปรากฏเลยพระโสดาบันสึกไม่เคยปรากฏเพราะอะไรเพราะจิตไม่ไปตัวจะไปได้อย่างไรเมื่อไปอย่างนั้นพระโสดาบันก็เห็นว่าการยินดียินร้ายในจิตของเรานิดๆนั้นมีอยู่แต่ก็รู้หรอกว่าเนี่ยนี่ก็พิจารณาตัวต่อแล้วพระโสดาบันจึงพิจารณาตัวไม่จบนะเห็นแจ้งก็จริงแต่แจ้งแล้วรายละเอียดยังไม่พอต้องพิจารณาตัวต่อไปเราพิจารณาตัวต่อไปเนี่ยตอนนี้จะง่ายแล้วนะง่ายละพอพิจารณาตัวง่ายเมื่อก่อนเนี่ยมันพอจะหลุดแต่มันยากตรงหลุดนะตอนนี้มันไม่หลุดแล้วนี่มันก็เหมือนเนื้อนะทำเนื้อเมื่อก่อนมันมีแต่น้ำเนื้อมันก็จะมีนะมันคอยจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทุกคนก็ต้องผ่านจุดนั้นมาต่อมาเนี่ยเห็นตัวเองแจ้งขึ้นไปเนี่ยไปถึงพระอนาคามีความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดเลยความเป็นหญิงเป็นชายหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าตั้งแต่โสดาบันไปความเป็นหญิงเป็นชายก็น้อยแล้วแล้วก็ไปถึงพระอนาคามีก็หมดเลยแต่ร่างเก่านั่นแหละเป็นหญิงเป็นชายแต่เป็นแค่ร่างจิตไม่เป็นนะร่างนั้นเป็นของเก่าที่ได้มาก็เลยเป็นร่างนั้นจนเติมนั่นแหละแต่ทีนี้ความเป็นหญิงเป็นชายที่ออกจากความรู้สึกทางใจไม่แสดงว่ากามธาตุที่เรามีอยู่ในใจที่ฝังอยู่ในใจที่บอกว่าทำไมมีแรงขับจิตไปพังดันหลังจิตไปดันจิตให้เลื่อนไปอยู่เสมอกามธาตุนั้นหมดแล้วเราใช้อสุภะของเราเนี่ย
ล้างออกมาหมดเลยทำให้ธาตุทั้งสามกามธาตุพยาบาทธาตุอหิงสาธาตุสลายตัวหมดเลยเหมือนน้ำแก้วนี้มันเค็มเราเติมน้ำเปล่าเข้าไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำมันจืดไปหมดเลยจนไม่เป็นน้ำเค็มอีกแล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าในที่สุดนะจิตเราเนี่ยหมดความเป็นหญิงเป็นชายหมดเลยไม่มีความเป็นหญิงเป็นชายแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้านาคามีเนี่ยทำไมหมดความเป็นหญิงเป็นชายหมดได้อย่างไรขอตอบได้ให้ฟังได้เลยว่าหนึ่งไม่มีภาพคนอื่นเลยมาตั้งแต่โสดาบันแล้วสองการเห็นตัวเองแจ้งชัดละเอียดมากจนที่ตัวเองเบื่อตัวเองเพราะเราเห็นหมดเลยตับไตไส้พุงเราเห็นหมดเลยเห็นทั้งข้างนอกข้างในเห็นตับไตไส้พุงความเห็นอันนั้นน่ะมากพอนานพออบรมมานานพอจนเราเห็นว่าเราเบื่อหน่ายเหลือเกินกับชีวิตร่างกายอันนี้ว่าเป็นของปฏิกูลเพราะความปฏิกูลเนี่ยมันเต็มตลอดเลยเพราะท้องไส้ของเรานี่มีแต่ไส้แต่อุจจาระปัสสาวะเราเบื่อและร่างกายเราเหลือเกินและการเห็นตัวเองและก็เบื่อร่างกายตัวเองทำให้เราเนี่ยไม่มีแก่ใจที่จะเป็นหญิงเป็นชายอีกแล้วเห็นความสกปรกในร่างตัวเองมากจนไม่สามารถจะรับร่างใครได้อีกแล้วนี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือเราเห็นโทษต่อสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยที่เราเคยเป็นมาแล้วสามอย่างเนี่ยหนึ่งไม่มีภาพมาตั้งแต่โสดาบันแล้วไม่มีภาพคนอื่นสองเห็นความปฏิกูลในตัวเองรังเกียจตัวเองมากมายจนไม่สามารถจะรับใครยินดีใครได้อีกแล้วยิ่งชายรับไม่ได้แล้วสามคือเห็นโทษนะเห็นโทษเห็นภัยสามประการนี้เองทำให้พระอนาคามีจึงเป็นพระอนาคามีที่ไม่กลับมาอีกแล้วความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นซึ่งธาตุทั้งสามนั้นสิ้นเลยนะกามธาตุพยาบาทธาตุอหิงสาธาตุก็หมดสภาพหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรู้ว่าตัวเองหมดแล้วพิจารณากายไม่ได้แล้วพิจารณากายจะรู้เลยว่าจิตไม่หลับจิตไม่หลับเหมือนน้ำที่เราใส่แก้วแล้วมันเต็มแล้วมันล้นแล้วเนี่ยเราเทน้ำไม่ใส่เนี่ยมันล้นมันทิ้งล้นทิ้งมันไม่หลับคือว่าน้ำนั้นแก้วน้ำนั้นในแก้วนั้นมันเต็มมันไม่รับน้ำใหม่เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยรู้เลยว่าการพิจารณากายก็จบเมื่อการพิจารณากายเราจบแล้วรู้เลยว่าก็พอเมื่อเราพอแล้วเนี่ยตอนนั้นไปทำยังไงให้ทำสมาธิอย่างที่เราทำครั้งแรกที่เรามานั่งสมาธิให้จิตรวมเนี่ยเรายังไม่ได้นั่งเลยนะเพราะเราวางไว้ก่อนตอนที่แรกเรานั่งหน่อยแล้วก็วางไว้ก่อนแล้วก็มาอบรมมันเมื่ออบรมมรรคไปถึงพระอนาคามีเนี่ยกามเราหมดแล้วอกุศลเราหมดแล้วเราก็มาทำฌานกันทีแรกเราสังเกตไหมว่าฌานของเราเนี่ยเวลาทำเนี่ยเรามานั่งสมาธิกันเข้าวัดมานั่งสมาธิกันเนี่ยพยายามที่จะข่มจิตพยายามจะสู้กับอารมณ์ปัดอารมณ์ทิ้งเพื่อให้จิตมันรวมเราพยายามสู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ให้มีแล้วก็ทำให้จิตนี่รวมตัวนั่งทีไรมาสู้อารมณ์ทุกครั้งเลยใช่ไหมวันไหนสู้ได้ก็สงบวันไหนสู้ไม่ได้ก็ไม่สงบใช่ไหมที่เรามาสู้กันแต่บัดนี้รู้ไหมเรามานั่งสมาธิไม่เหมือนเก่าแล้วนะเรามานั่งสมาธิปุ๊บเราไม่มีการสู้อารมณ์เลยเพราะอะไรอารมณ์มันตายหมดแล้วก็บอกแล้วอารมณ์มันตายมาตั้งนานแล้วเราจะเข้าสมาธิก็เข้าได้เลยเราจะออกสมาธิก็ออกได้เลยเราจะเข้าเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นจะเข้าเวลาไหนได้เมื่อนั้นท่านเปรียบเหมือนว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของพระราชาที่ซักดีแล้วอยู่ในหีบเวลาไหนจะใส่ชุดไหนหยิบมาได้เสมอใส่ชุดนั้นได้ตามใจชอบเวลานี้เวลานั้นจะใส่ชุดนี้เหมือนเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเราซักไปดีแล้วเราเก็บไปดีเราจะใส่เวลาไหนชุดไหนเลือกได้ตามสบาย
ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนเราจะนั่งสมาธิใดต้องมาสู้กับอารมณ์ก่อนวันไหนสู้ได้ก็สงบวันไหนสู้ไม่ได้ก็เกาหัวเลิกไปเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นคือต้องมาสู้ก่อนนะแต่ตอนนี้คู่ชกของเราเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเพราะไหนง่ายกว่าที่เรามานั่งสมาธิเมื่อก่อนบอกแล้วว่าสมาธิไม่ต้องทำมากเราไปทำข้างบนมันง่ายจะเข้าฌานขนาดไหนเข้าไปเลยนะแล้วก็ไม่มีใครขวางเพราะอารมณ์ไม่มีขวางเพราะนิวรณ์ห้าไม่มีเลยกามฉันทะก็ไม่มีพยาบาทก็ไม่มีทินมิทะก็ไม่มีปุถัจจะก็ไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีเลยแต่เราทำสมาธิกันทุกวันต้องมาสู้กับนิวรณ์อีกเพราะนิวรณ์เขาไม่มีเพราะอริยมรรคไม่ทำลายนิวรณ์หมดแล้วฉะนั้นสมาธิยากๆไปทำทำไมทำง่ายๆข้างบนไม่กว่าเดิมอยากจะได้สมาธิข้างบนถือเขาได้จัดสมาธิไว้ข้อที่8ข้อสุดท้ายแต่เรามาทำข้อ1กันหมดเอามาทำแล้วก็นั่งข่มกันนั่งสู้อะไรอยู่นั่นเนี่ยนั่งสู้อารมณ์อยู่นั่นโอ้โหยากถ้าทำอย่างนี้นะระเบียบระบบมันดีกว่าเขาเรียกว่าจัดสรรปันส่วนระบบขึ้นมาแล้วมักเนี่ยเขาทำ1-7ข้อ8ไว้ก่อนแต่เรามาทำข้อ8ก่อนข้อ1-7ไม่ได้ทำเลยมันกลับด้านกันหมดเลยไม่รู้หลังจากเราทำสมาธินะเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานไม่มีใครขัดขวางเข้าเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นหลังจากนั้นเราก็น้อมจิตไปดูว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยชาตินี้เราแจ้งแล้วนะเราเห็นหมดแล้วแจ้งหมดตัวเราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเรามาจากไหนอดีตชาติเรามีกี่ล่างเราทำฌานแล้วก็อธิษฐานเป็นจิตเหมือนคิดเหมือนเราพิมพ์ข้อมูลลงไปพิมพ์ข้อมูลไปในจอนั่นแหละจอใจนั่นแหละแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวมันมีคำตอบออกมาแล้วมันก็จะเปิดภพชาติให้เราเห็นหมดเลยโอ้โหเราดูทั้งคืนเลยภพชาติของเราเกิดชาติไหนชาติไหนชาติไหนเห็นหมดเลยก็บอกแล้วว่าคำถามจะว่าเราเกิดมาจากไหนแล้วตายแล้วเราจะเป็นไหนมารู้ตอนนี้ตอนตัวท้ายนี่หลังจากเรากิเลสหมดแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วเราเลยพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราก็ไปทำตามรู้อย่างคนอื่นบ้างเรื่องส่วนตัวจบแล้วก็เรื่องส่วนกว้างเรื่องส่วนภายนอกถึงได้บอกว่านรกสวรรค์ที่จะมาขึ้นทีแรกบอกว่าพระเจ้าไม่ตอบหรอกให้เราไปตอบเองฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าอดีตชาติเรามากมายเราก็จะเห็นแล้วเราก็สามารถจะเห็นอดีตชาติของคนอื่นด้วยเห็นไปถึงนรกเห็นไปถึงสวรรค์จนถึงเห็นถึงพรหมโลกสามารถจะเอากายเนื้อเนี่ยไปทั้งนรกไปถึงพรหมโลกได้บอกแล้วเราท่องโลกกว้างแบบนี้คำตอบของโลกนี่ว่าโลกนี้มาจากไหนเกิดแล้วตายไปไหนใครคือสร้างโลกใครคือเป็นผู้สร้างคำตอบออกมาหมดเลยเราเป็นผู้ถามและเราเป็นผู้ตอบเองพระเจ้าให้เราทุกคนเป็นผู้ตอบเองอย่างนี้แหละท่านพระบวรเป็นคำถามที่ท่านไม่ตอบให้ไงท่านให้ทุกคนไปตอบเองแต่ต้องทำตามลำดับนี้นะเดี๋ยวมันจะตอบมันเองฉะนั้นเราตอบเองเรารู้เองเราเห็นเองเราก็เชื่อสินี้ถ้าคนอื่นตอบให้เราก็บอกว่าจะจริงหรือเปล่านี่คือการไม่พระเจ้าถึงไม่ตอบไงว่าตอบไปแล้วคนที่ฟังก็สงสัยอยู่ดีแต่ถ้าคนนี้ไปเห็นเองหมดความสงสัยจบเวลาพอดีโยมนะเข้าใจไหมอันนี้เขาก็รู้เลยเขาเรียกว่ารู้แจ้งโลกโลกก็ไม่ถูกฉะนั้นพระเจ้ารู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นอันนี้เราไปรู้ทีหลังนะโยมนะเข้าใจนะวันนี้ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ